ข้อต่อไปเป็นคำถามมูลค่า350บาทคำถามข้อที่5ถามว่า GSH Plus Fan Meet ครั้งที่1รวมพลคนทะเล่นสามารถซื้อบัตรได้ตอนไหนผมขอใช้ตัวช่วยครับคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับสวัสดีครับคุณต้นน้ำครับตอนนี้คุณกำลังช่วยเหลือคุณเมฆในรายการเกมเศรษฐีอยู่นะครับผมตอนนี้คุณมีเวลา30วินาทีในการช่วยเหลือคุณเมฆนะครับกับคำถามข้อนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับฮัลโหลต้นน้ำรวมพลคนทะเล่นงานแดนมีดซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ตอนไหนโอ้สามารถซื้อบัตรได้แล้วครับขอตอบว่าสามารถซื้อได้ตอนนี้เป็นคำตอบสุดท้ายครับสามารถซื้อได้ในตอนนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยครับเสียงใครอ่ะเสียงของงานเจพัทแฟนมีทครั้งที่1ร่วมพลคนทะเล่นขายบัตรแล้วตอนนี้ที่ Ticket Melon บัตรมีตั้งแต่ราคา350บาทและ190บาทงานจัดวันที่15กันยายนพ.ศ.2567ที่คอมมิวนิสต์สตูดิโอโชคชัย4ตั้งแต่บ่ายโมงยัน1ทุ่มรับรองว่าใครอยากเป็นคนสนุกสนานต้องมาที่งานเราและเราจะมาทะเล่นไปพร้อมกัน Welcome to Feedpod เป็นแฟนกันมิ EP นี้ประเดิมซีซั่น5ด้วยแฟนดอมสุดมันกับผลงานจากอาจารย์นิอิซาโตรุที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ของนักเลงที่ทุกคนรู้จักเมื่อโจเหล่านี้ไม่ได้ใส่นัวไปเรื่อยแต่พวกเขาต้องมีหน้าที่พิทักษ์เมืองเรื่องราวการต่อสู้สุดเข้มข้นและมิตรภาพของเหล่านักเลงสุดแสนประทับใจรอให้ติดตามและทำความรู้จักไปพร้อมกันกับแฟนดอมวินเบเกอร์เป็นแฟนกันมิซีซั่น5ขอต้อนรับแฟนดอมวินเบเกอร์สวัสดีคุณการ์ตูนนะครับสวัสดีคุณเปาคุณอิงคุณลี่และคุณกล้วยไม้แล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านตอนนี้เข้าสู่เป็นแฟนกันมินะครับผมฟุกครับแซนครับผมโอ้โหตื่นเต้นมากเลยตอนนี้อัดเร็วรอมาน่าจะเกือบปีป่ะไม่รู้อะเกือบปีแล้วยังไม่ได้กลับจัดเนี่ยโอ้โหเป็นแฟนกันเมะเรากลับมาแล้วครับในซีซั่นที่5นี้แล้วเราเปิดมาด้วยอนิเมะที่เรียกว่ากระแสแรงใครๆก็พูดถึงกันเต็มโซเชียลหลังจากลงอนิเมะมาเนี่ยมางงมางะนี่ลดราคากันกระหน่ำเลยเขาอยากให้คนอยากให้ เขาล่อซื้อเขาอยากให้คนไปติดตามกันไงก็ตามที่คุณก้องได้เกินไปต้นรายการนะครับก็คือวินเบเกอร์นั่นเองก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันผมรู้ว่าตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันผมจะปาแฮชแท็กให้ทุกคนไปเล่นกันก่อนเลยใน Twitter นะครับเข้าไปเลยติดแฮชแท็กเป็นแฟนนักเลงลมให้พวกเราหน่อยเดี๋ยวเบาๆกันข้างในว่ามีความคิดเห็นยังไงนะครับช่วยๆกันไปปั่นเทรนนะครับปั่นแท็กให้มันติดเทรนกันหน่อยที่นี่ผมอยากจะรู้เรื่องย่อแล้วมีใครพอเสนอได้บ้างว่าเรื่องย่อของวินเบเกอร์เป็นอย่างไรบ้างครับเนื่องด้วยจากว่าผมที่ยืนอ่านวินเบรกเกอร์ในงานหนังสือและไม่ทำงานทำการเพราะมันสนุกมากแล้ว ช่วงงานหนังสือเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นช่วงก่อนที่อนิเมะตอนที่หนึ่งจะเริ่มฉายทางบิลิบิลิด้วยอ๋อใช่ใช่ก็เลยเป็นเรื่องงามยามดีที่ผมจะหยิบวินเบรกเกอร์มาอ่านอีกสักรอบนึงว่าเตรียมตัวก่อนดูเมทเป็นยังไงแน่นอนครับผมก็ยืนอ่านลูกค้าเข้าบูธใหม่ขายไม่สนบอกคุณลูกค้าครับเชิญในบูธเลยครับผมขออ่านวินเบเกอร์แบบหนึ่งเลยเพราะว่ามันสนุกจริงๆครับแต่สนุกยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเล็กน้อยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่สปอยไม่สปอยถ้าในยุคสมัยเนี่ยมันน่าจะมีอนิเมะหลายเรื่องไม่สิผมว่าตั้งแต่อดีตมาแล้วว่ามังงะและอนิเมะที่เกี่ยวกับแนวนักเลงและทะเลาะวิวาทนั้นมีออกมาให้เห็นเป็นลายปีหรือลายปักบ้างอะไรอย่างนี้แต่ด้วยก็วินเบเกอร์ครั้งเนี้ยผมว่ามันเด่นกว่าเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ร่วมสมัยใช่ครับตัวละครชายทุกคนหล่อมากเลยครับไม่อยากจะพูดเลย ถ้าไปแบบดูจากหน้าปกหรือการดีไซน์ต่างๆจะรู้ว่าเอ้ยนี่เป็นอนิเมะเกี่ยวกับนักเรียนต่อยตีแน่ๆเนื้อเรื่องก็ซิมเปิลนิดหน่อยครับว่าซากุระที่มาจากนอกเมืองมาที่เมืองฟูรินเพื่อจะมาเข้าโรงเรียนฟูรินอันมีชื่อเสียงเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับพวกกาเลโอกาลาดอันตรพานต่อยตีไม่ยั้งร้านทุกร้านโดนทุบหมดแต่ว่าซากุระนั้นก็มีเป้าหมายเพื่ออยากจะเป็นจุดสุดยอดของฟูรินนั่นเองแต่สิ่งที่ซากุระได้พบเจอนั้นกลับเปลี่ยนไป
เมื่อเขาได้ย่างเท้าก็มาในเมืองนี้เป็นครั้งแรกเอาจริงผมอยากจะเล่าให้มากกว่านี้แต่ผมรู้สึกว่าการที่เล่าเกริ่นประมาณนี้เป็นสิ่งที่กำลังดีมากๆหรือถ้าส่วนเสริมต่อผมก็กลัวว่าจะสปอยเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเป็นอิมเพรสชันจริงๆนะกับการดูอนิเมะตอนแรกแล้วแบบในการฟังเนื้อเรื่องยอดแค่นี้ผมว่ากำลังดีเพราะว่าสิ่งที่พีคอ่ะมันจะเป็นหลังจากที่สกุระได้เผชิญและพบเจอเมื่อเข้าไปในเมืองฟูรินนั่นเองครับคนเขาจะแซวๆกันนะตั้งแต่ตอนแรกที่ออกมาเลยไม่ว่าจะใครจะอ่านมังงะหรือใครดูอนิเมะตอนแรกเนี่ยเขาจะพูดมาเป็นเสียงเดียวกันว่าอะไรนะเมืองชื่อนี้ไม่มีตำรวจสักนายเลยเหรอวะเขาตีกันทั้งวันเลยตำรวจอยู่ไหนเด็กๆไม่เรียนกันหรอคะเออไม่มีครูหรอโรงเรียนไม่มีครูไม่เรียนกันเลยแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่ต้องมีก็คือตัวละครหลักนะที่จะดำเนินเรื่องมีใครพอแนะนำได้คร่าวๆบ้างว่าเป็นใครกันบ้างถ้าเป็นอันดับแรกไม่พูดก็ต้องแบบว่าไม่ได้เนาะก็คือซากุระจริงๆที่อย่างที่ทุกคนเห็นว่าก็จะมีผม2สีแล้วก็ตา2สีถ้าถามว่าพิเศษไหมโชเด่นช่วงนี้ก็จะดูแบบไม่ค่อยพิเศษสะดุดตาแต่พอมันเป็นธีมเนื้อเรื่องแบบนักเลงบ้านๆพื้นๆก็จะเริ่มรู้สึกละเอ๊ะทำไมไอ้หนุ่มนี่มัน2สีหมายถึงว่าทั้งผมก็2สีตาก็2สีทำไมทำไมถึงเป็นคนนี้นะมันก็ดูน่าสนใจและนึกออกไหมคะเพราะว่าแบบว่ามันเป็นจุดเด่นจุดขายให้คนเหมือนแบบเข้ามาในด้อมเนาะว่าแบบอุ๊ยทำไมอ่ะคนนี้ใครทำไมถึงมีผม2สีแล้วเป็นนักเรียนอีกมันก็ดูรู้สึกว่าไม่มีพลังวิเศษถ้ามีพลังวิเศษไอเกมพอถูถ่ายได้ว่าอ๋อมันอาจจะดูแบบมันอาจจะดูพิเศษแต่ว่าพอมันเป็นแบบว่านักเลงธรรมดามันก็จะดูพิเศษยิ่งไปซึ่งไอเรื่องที่ผม2สีเนี่ยก็เป็นปมหลักปมนึงเหมือนกันที่น่าสนใจว่าไม่สปอยดีกว่าไปดูทำไมคนถึงพูดว่าไอหนุ่มสองสีผมสองสีคนนี้น่าสนใจอ่าละคนต่อไปต้องให้เรียงตามดิสแล้วหรือเปล่าแบบคุณกล้วยไม้อ่ะคุณต้องแนะนำคนนั้นต่อแล้วหรือเปล่าโยนไม้ต่อครับเป็นใครครับคนที่อยู่บนรูปโปรไฟล์ของคุณกล้วยไม้คนนั้นแม่ถ้าจะตอบว่าแฟนเราก็เอ้ยน่านะที่ผมรู้มาในนี้มีทั้งแฟนมีทั้งแม่นะอุมิมิยะฮาจิเมะอันดับหนึ่งของฟูรินผู้ที่เป็นเสมือนตัวแทนของบูฟรินนะคะจากที่ทุกคนทราบก็อาจจะคล้ายๆตรงกับสแตนดาร์ดของตัวละครจากเรื่องข้างๆก็คือสูงยาวเขาดีผมขาวและตาฟ้าที่สำคัญคือหล่อมากมีผู้ดีก็ถูกอีกค่ะ มีหลายข้างนะคะพูดข้างๆเนี่ยมันมีหลายเราจะบอกว่ายังไม่ถึงช่วยอวยฮะ ทำไมเราถึงต้องเรียกว่าเขาคนนี้เป็นจุดสูงสุดของฟูรินครับให้เรียกว่าเขาเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในโรงเรียนให้เรียกประมาณนั้นก็น่าจะได้นะคะประมาณลูกพี่ใหญ่ได้ไหมประมาณนั้นได้ค่ะเป็นลูกพี่ใหญ่เป็นที่เหมือนประธานนักเรียนนับกันปกติมาพวกแรกๆที่ออกมาในอนิเมะทุกคนก็จะเห็นเขาเป็นกรีนแฟลกบอยดูจะเขียวไปซะทุกอย่างตั้งแต่นิสัยการกระทำหรืออะไรพวกนี้นะคะก็เลยเป็นอีกจุดเด่นนึงเป็นอีกกิมมิกนึงที่ทำให้ตัวละครนี้ดูน่าสนใจค่ะแต่ผมว่าที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือคนที่คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังสตรีผู้งดงามสตรีผู้แข็งแกร่งพอจุดสูงสุดไปแล้วแล้วก็ควรจะแนะนำโคโตฮะจังด้วยสาวผมสั้นผมน้ำตาลยิ้มหวานทำข้าวไข่เจียวเก่งเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่โฮทอสเป็นสาวน้อยคนแรกที่ซากุระเจอในตั้งแต่ EP แรกเลยก็คือไปช่วยเขาตอนที่กำลังโดนแก๊งอันธพาลเข้ามายุ่มย่ามด้วยเนาะแล้วก็เลยชวนกันไปกินข้าวให้เรียกได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่เป็นตัวแทนของผู้ชมก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นตัวละครที่ก็เฝ้ามองการเติบโตของตัวเอกอย่างซากุระเนาะก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่คิดว่ามีความสำคัญสำหรับการเดินเรื่องมากๆเลยค่ะโคโตฮานี่คือตรงๆก็สเปคผมเลยนะแต่ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวผมโดนอุเมมิยะซัดหน้าเอาครับอ้าวพี่ชายเขาน่ากลัวหลังจากที่เราเจอซากุระเจอพี่สาวแล้วก็ต้องไปเจอกับเพื่อนละกันใช้คำว่าเป็นเพื่อนคนแรกของเขาถ้าเป็นซากุระเจอกับโคโตฮาจังแล้วมันก็จะมีสักคนหนึ่งพุ่งมาตัวออกมาแน่เขาคนนั้นก็คือนิเรอิที่ผมเห็นหลายคนเรียกนะก็คือนิเรเขาเรียกอย่างนี้แล้วรู้ระบุตัวได้ง่ายมากพ่อหนุ่มผมทองค่อนข้างตัวเล็กน่ารักใส่แว่นค่อนข้างจะเนิร์ดนิดหน่อยแต่ผมว่ามีนิดจนเขาควักสมุดโช
จดบันทึกที่มีคำว่าลับขึ้นมาบันทึกลับฉบับนิเรที่เขาจะคอยจดข้อมูลของสมาชิกทุกคนในแก๊งโบฟลินหรือข้อมูลของเมืองฟูลินนี้ไว้ด้วยครับแล้วก็เป็นเพื่อนคนแรกของซากุระที่ซากุระนั้นยอมรับว่าเป็นเพื่อนได้เลยเพราะว่าไปเกิดเหตุการณ์บางอย่างสำหรับคนที่ตามแต่อนิเมะนะครับไอ้เจ้าสมุดที่นิเรควักขึ้นมาจดทุกครั้งหรือทุกๆซีนมันมีจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นเล่มสมุดลับแล้วก็จะมีขายแต่ว่าข้อมูลที่นิเรได้จดไว้ทั้งข้อมูลต่างๆของตัวละครหรือข้อมูลในเมืองฟูรินนั้นทุกอย่างที่นิเรจดไว้นั้นสามารถไปหากันได้ในบังกาวินเบกเกอร์นะครับโอ้ยมันอยู่ในเล่มอยากจะบอกว่านอกจากนี้ยังหาได้ในคาแรคเตอร์บุ๊กนะคะขายแล้วขายอีกอ่ะแล้วทุกอย่างนี้ขายอยู่ที่สำนักพิมพ์Phoenix Next ค่ะ Phoenix อันนี้ขายตั้งแต่เริ่มเลยเหรอไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแซมๆเข้าไปเดี๋ยวค่อยแซมเดี๋ยวค่อยแทรกๆขายเข้าไปเรื่อยๆทีนี้พอซากุระได้เข้าไปในโรงเรียนแล้วได้ไปเจอกับสุดยอดคนโอ้โหตายแล้วเรียกว่าเป็นมีแต่คนแปลกๆอยู่ในโบฟูลินเขาไปเจอใครบ้างหลังจากที่ซากุระเข้าไปใช่ไหมคะก็เจอนี่เลยอีกแล้วก็อีกคนนึงที่เจอแล้วก็มาทักทายซากุระแบบเป็นมิตรและเฟรนลี่ก็คือพ่อหนุ่มที่มีผ้าปิดตาเป็นเอกลักษณ์ชื่อซูโอไฮยาโตะนั่นเองไอ้คือเขาไม่ได้ชื่อลีโอนาร์โดดิคาปริโอโอเคเขาไปอินเดียก็ไปยองอีกแล้วว่าโดยนิสัยเนี่ยก็จะได้เห็นได้ว่าซูโอก็จะทักก่อนเลยว่าเอ้ยลีโอนาร์โดดิคาปริโอนะอะไรก็คือจะเห็นว่าเขาเป็นคนขี้เล่นมีความขี้เล่นแล้วก็แบบมีความเพียวๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้เห็นตอนต่อสู้เชียวว่าเป็นยังไงใช่ถ้าอยากรู้ว่าตอนต่อสู้เป็นยังไงก็นะคะติดตามกันได้เราไม่พูดเยอะในอนิเมะที่แอปวิลิวิลิค่ะเอ้ยโอ้ที่ทุกคนเป็นเซลได้หมดเลยนะเนี่ยใครอินสุดๆสปอนเข้าช่องนี้ได้นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวเจอใครอีกเจอใครอีกคนเป็นมิตรไปแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่เป็นมิตรกับเราด้วยเป็นมิตรอยู่คนเดียวไอ้ที่เหลือไม่เป็นมิตรคนเดียวถือว่าเป็นมิตรนะคะแต่เชื่อว่าคนนั้นไม่เป็นจะพูดถึงใช่ไหมแต่ถือว่าคนนี้ให้เรียกว่าไม่เป็นมิตรกับใครเลยน่าจะเรียกได้อย่างนั้นนะคะเป็นมิตรกับคนคนเดียวขนุ่มผมยาวคนนั้นก็คือเป็นสุจิชิตะนะคะก็คืออย่างที่ทุกคนว่าก็คือเขาไม่ได้ความเป็นมิตรกับใครเลยแต่ว่าเป็นมิตรกับคนคนหนึ่งซึ่งกับแฟนนั้นทุกคนก็ต้องไปติดตามเอาในมังงะแล้วก็อนิเมะที่บิลิเหมือนกันนะคะแต่ซูจิชิตะก็เป็นคนที่มีแต่คนบอกว่าฝีมือการต่อสู้ค่อนข้างดีเนาะใครเข้ามาปุ๊บก็จะแบบเฮ้ยทุกคนมีความแบบเกรงกลัวหมอนั่นมันพร้อมกับขนาดไปเขามีสมญานามด้วยนะว่าเป็นผู้ศรัทธาแต่จะศรัทธาใครขนาดไหนติดตามต่อใครชอบผู้ชายผมยาวก็ไปติดตามลิซูกิชิตะด้วยนะคะครับผมขออีกสักคนนึงแล้วกันผมขอเรียกเขาว่าเป็นพ่อของอุเบมิยะได้ไหมไม่เราต้องบอกว่าเป็นคุณครูอนุบาลอ๋อใช่ครูอนุบาลคีอีละคีค่ะซึ่งก็คือถ้าเรียกย่อๆก็เรียกว่าพี่คีอีเนาะเอกลักษณ์ของเขาก็คือมีฟันเหมือนฉลามค่ะส่วนที่เขาเหมือนครูอนุบาลนั้นก็เพราะว่าต้องโดนจับพัดจับผูมาช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับคนที่อยู่จุดสูงสุดแล้วก็เด็กแก๊งปีหนึ่งจอมวุ่นวายแนะนำไอเทมคู่ใจอ๋อไอเทมคู่ใจเขาต้องมีไอเทมคู่ใจเนื่องจากว่าเป็นคนที่ต้องปวดหัวสุดๆยาไมเกรนอาจจะเอาไม่อยู่ค่ะนี่เลยยาแก้โรคกระเพาะน้องแก๊สคุ้งเท่านั้นที่น้องเอลวิตติปวดหัวเมื่อไหร่จะลามมาปวดท้องด้วยแล้วก็เป็นแก๊สคุ้งแบบที่ไม่ต้องใช้น้ำกินนะคะแต่เป็นแบบเคี้ยวกลืนเน้นสะดวกซะด้วยคนนี้น่าจะรู้ที่มาของฟันที่เป็นฉลามนะครับอ๋อเอาไว้เคี้ยวยาเหรอจะใช้เอาไว้เคี้ยวยาบ่อยจนชาวบ้านต้องห้าอีโมจิเป็นรูปน้องเม็ดยาในการแทนตัวที่เขาเลยทีเดียวไม่ใช่ฉลามแต่เป็นวิทยาใช่ค่ะจะได้โอ้ยน่ารักเกินก็คือประมาณนี้ที่จะเจอกันบ่อยๆแล้วก็มันจะมีเรื่องราวของคนอื่นๆในโบฟูลินเองแล้วก็จะมีแก๊งข้างๆแก๊งข้างๆที่มีชื่อว่าชิชิโทซึ่งเดี๋ยวจะพูดในช่วงต่อไปนะครับเก็บไว้ก่อนเพราะเหมือนว่าจะมีคนเมนคนในชิชิโทด้วย
ดูก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนข้างไหนกันนะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไหนๆก็พูดเรื่องเด็กปูรินแล้วแบบขอเสริมเรื่องที่แบบว่าคันจิของเด็กๆแต่ละคนจะเป็นชื่อดอกไม้ได้ไหมเออใช่ใช่ได้เลยตัวอย่างฝั่งปูรินใช่ไหมหลักๆที่เราพูดไปมันก็จะมีอุเมมิยะก็คือจะมีตัวอุเมที่แปลว่าดอกบัวใช่แล้วก็ซากุระก็เป็นซากุระที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีน้องดอกชมพูชมพูใช่แล้วก็ชื่อของซูโอเป็นชื่อต้นไม้เรารู้สึกว่าเขาน่าจะเรียกว่าอะไรต้นฟางต้นฝาเราไม่แน่ใจว่าเสียงว่าอะไรก็เป็นต้นไม้เอ็มเหมือนกันนี่เลยคนผมทองนี่ทุกคนดูไปตอนต้นๆก็จะเป็นต้นเอ็มค่ะไปหารูปดูกันได้นะแล้วก็สุกิชิตะต้นผมยาวก็จะเป็นตัวไม้ซีด้าดอกไม้ต้นไม้ทั้งหมดเลยคือจริงๆแล้วตัวชื่อซูโอค่ะมันมีอีกตัวนึงที่เป็นคันจิเหมือนกันก็คือฮานาซูโอมันจะแปลว่าดอกรีดบัตนะคะเป็นแบบว่าเป็นดอกไม้เหมือนกันเป็นดอกไม้สีแดงจะเห็นได้จากอาร์ตโปสการ์ดเล่มหนึ่งเลยค่ะแบบว่าที่อยู่คู่ซากุระจะเป็นดอกอันนั้นเลยอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นก็ได้ด้วยเอาตรงชื่อมันมีความหมายแล้วมันผูกกันผูกโยงกันหมดเลยนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆประกอบกับนิสัยส่วนตัวของอุเมมิยะที่ชอบธรรมชาติต้นไม้พืชผักสวนครัวอะไรอย่างนี้อาจจะมีคนแวดกันมาเอ้ยทำไมไม่เล่าชิชิโทกันบ้างขอ2คนพอรองหัวหน้าของกลุ่มชิชิโทนะครับที่มีการใส่เสื้อแท็กที่เป็นสีขาวตัดส้มมีโลโก้เป็นสิงโตสมชื่อกับชิชิโทครับและก่อนจะมาแนะนำให้กับหัวหน้าสุดจะน่ารักคนนั้นผมว่าต้องมารู้จักกับคนนี้ก่อนดีกว่าได้เลยโทกาเมะโจไม่มีโอเคไม่มีโจเพราะถ้ามีจิจะเป็นอีกคนจะเป็นอีกคนหนึ่งตัวใหญ่ใส่เกี๊ยรักความสบายไม่ใช่แค่การแต่งกายหรือการกระทำแต่รวมไปถึงนิสัยด้วยครับที่ว่าโอ้รักสบายสุดแต่ว่าด้วยความสบายรักสบายของเขามากเกินไปหรือว่าอะไรก็ตามจะทำให้เขาเป็นคนที่ไหลตามเรื่องราวต่างๆได้ค่อนข้างแบบเป็นธรรมชาติหรือไหลจนเกินเหตุจนทำให้เกิดเรื่องราวบางอย่างขึ้นแต่โดยที่ว่าคุณโทกาเมะเนี่ยรีเลทกับผมนิดนึงที่ว่าผมยาวรักสบายชอบแบบมัดผมอะไรเงี้ยโอ้ชอบมากแล้วคุณเปาได้ไปต่อยตีไหมฮะยังครับ ยังไม่ใช่ตอนนี้ รอเล่นครับผมอาจจะไม่ใช่คนที่นิยมความรุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีใครมายุ่งกับเมนก็ค่อยคุยกันนะเฮ้ยหลังไมค์คุยกันด้วยอะไรรอเล่นคุยกันด้วยสนทนาคุยกันด้วยไหมไม่ใช่หมัดนะครับเออนั่นแหละนั่นแหละและการที่แบบว่าผมมองแล้วแบบสร้างเมนได้ขนาดนี้เป็นเพราะแบบช่วงการเจอกับชิชิโทของโบฟูรินเลยแต่ว่าเขาคนนี้โทกาเมะโจเนี่ยคือแบบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็จะต้องคอยเป็นคนที่ซัพพอร์ตให้กับหัวหน้าของเขาในกลุ่มชิชิโทที่มีชื่อว่าอะไรครับผมใครอยากพูดถึงน้องน่ารักคนนั้นน่ารักเกินไปด้วยน่ารักจนอยากสักหมัดไหมเด็กทุกคนจะเรียกกันว่าโจจิโจที่มีจินะคะเออโจจิเป็นหัวหน้ากลุ่มชิชิโทที่ตัวเล็กน่ารักไซส์นี้เอากลับบ้านได้เนาะหิวกลับบ้านด้วยค่อนข้างจะเป็นคนที่ให้ว่า energy ล้นเนาะเป็นคนที่แบบร่าเริงสดใสอะไรอย่างนี้เป็นตัวละครหนึ่งที่ออกมาแรกๆคนก็ไม่ค่อยชอบกันเยอะตอนแรกเราก็ไม่ชอบเหมือนกันเนาะคือคำนี้ว่าเขามีประเด็นกับฟูรินนะคะชื่นชอบอุเมมิยะค่อนข้างมากเลยล่ะค่ะส่วนถ้าอยากรู้ว่าชิชิโทกับโบฟูรินเนี่ยมีเรื่องเป็นมาอะไรยังไงแนะนำให้ไปดูต่อที่บิลิบิลิกันเอาแล้วเพราะมันสนุกมากทุกคนต้องไปดูเลยอร่อยเลยเนี่ยมังงะตามมังงะด้วยอยากจะบอกว่านอกจากเนี้ยนอกจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างโบฟูรินกับชิชิโทแล้วมันก็ยังมีความสัมพันธ์ภายในอีกระดับหนึ่งแต่เราก็จะไม่บอกว่าเป็นใครกับใครแต่ที่แน่ๆก็คือจะมีเกี่ยวข้องกับชิชิโทแล้วก็มีโบฟูรินอีกเป็นปมปัญหาส่วนตัวที่มาเป็นงานกลุ่มด้วยเฉยเลยเพราะฉะนั้ นถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมไอ้ปมส่วนตัวมาเป็นปัญหากลุ่มแล้วทำไมไอ้ปัญหากลุ่มกลายมาเป็นปมปัญหาส่วนตัวแวะไปที่วีดีวีแล้วก็กดไปที่วินเบเกอร์กันได้นะคะได้ครับแล้วตอนออนแอร์เนี่ย7เดือน7เนี่ยก็คือลงครบทุกตอนแล้วเรียบร้อยปิดซีซั่นแล้วดูกันยาวๆเรื่อยๆเลยอ่ะทีนี้บางทีเราดูเมฆมันคืนเคงนะเพลงเปิดมายิ่งเร้าใจเซตไตเรโดหรือ Absolute Zero นาโทลิทุกคนได้ฟังเพลงเปิดแล้วรู้สึกยังไงมันเร้าใจมันฮึกเหิมอยากจะลุกขึ้นไปต่อยมวยค่ะเฮ้ย
บัดเสื้อคลุมที่ใส่อะเสื้อคลุมที่ใส่อยู่ขึ้นมาสอดแขนใหม่อีกรอบนึงเหรอ อ๋อ สอดแขนเท่าไหร่9รอบอะไรเงี้ย อยากจะเป็นฮีโร่ฮีโร่อีกครั้งนึงอยากจะเป็นฮีโร่คอยปกป้องเมืองเออรู้สึกสร้างวีรกรรมในช่วงสมัยม.ปลายให้แบบตาตึงใจทุกคนค่ะแต่ว่าจะไม่ต่อยใครนะอยากจะสร้างวีรกรรมในทางที่ดีดีกว่าแล้วก็เพลงปิดมูเทกินะครับจากยังคีโอ้ยเพลงนี้เปิด ED มาเราเจอเวมิยะแบบบิ๊กที่เกียร์ก็จะได้เห็นแต่ละคนใช้ชีวิตกันแบบว่ามันก็ดูสนุกอ่ะมันก็ดูสุขสนานในชีวิตวัยรุ่นอ่ะก็มันก็เป็นเพลงเปิดกับเพลงปิดที่เข้ากันดีมากมันก็จะเป็นแนวคนละแนวกันเลยเพราะว่าเพลงเปิดก็จะเป็นแนวแบบฮึกเหิมเนาะแบบอยากให้เรารู้สึกแบบลุกขึ้นสู้แต่พอเป็นเพลงปิดมันจะเป็นฟีลแบบอุ๊ยชีวิตวัยรุ่นชีวิตที่แบบเหมือนสายน้ำเหมือนต้นหญ้าจริงๆคือรู้สึกว่าเพลงเนี้ยแบบว่า MV มันน่ารักเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวเนื้อหาในเพลงเนี้ยเหมือนจะเป็นการสื่อความรู้สึกของซากุระมากกว่าค่ะที่แบบว่ามีต่อทุกคนในฟูดินเพราะว่าแบบถ้าแปลตามตัวก็คือแบบมูเทคิเนาะมันก็แปลว่าอะไรเทียมทานอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีท่อนนึงในเพลงที่แบบว่าท่อนแรกที่เปิดมาเลยค่ะแบบว่าก่อนหน้าฮิคาริโนโยนะก็คือแบบว่าผมอะไรเทียมทานแต่ว่าหัวใจของผมอะมันเจ็บปวดแล้วก็แบบเราก็รู้สึกว่ามันกำลังแบบดีเลทกับความรู้สึกของซากุระที่มีต่อทุกคนแต่ว่าในฟูรินที่แบบว่าเข้ามาทำให้แบบมุมมองหรือว่าโลกของเขามันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่สปอยทั้งหมดละกันจริงๆนอกจากเพลงปิดแล้วอะเพลงเปิดเองอะก็มีสายอะไรบางอย่างจากนักร้องเหมือนกันอย่างเช่นจริงๆแล้วเพลงเปิดอะมันเป็นเรื่องราวที่ทุกคนต้องการที่จะส่งสัญญาณให้กันและกันว่าตัวเองมีปัญหาอะไรแต่ไม่ได้พูดออกมาแต่เป็นการเหมือนแบบว่าส่งสัญลักษณ์ทางกายหรือทางใจเพื่อบอกคนอื่นว่าเราอะโคตรมีปัญหาเลยวะเราอะอยากได้รับการแก้ไขอะแต่ใครจะเห็นปัญหานี้ของฉันไหมช่วยมารับฟังฉันทีอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แปลตรงตัวแบบอย่างนั้นนะคำแปลจริงๆอ่ะมันเป็นประมาณแบบว่าเราต่างส่งสัญญาณหากันเพื่อที่จะแบบว่าพูดว่าเมืองเนี้ยมันเมืองนี้ก็คือหมายถึงกลุ่มของเราแก๊งของเราอ่ะมันมีปัญหานะทั้งๆที่แบบว่าดูอาจจะแบบปกติแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ปกติอ่ะความหมายค่อนข้างลึกซึ้งมากเลยทีเดียวเพราะว่าแฟนดอมจะอินมากเพราะว่าได้รู้เรื่องราวแล้วก็จะติดตามเรื่องราวกันเป็นอย่างดีแล้วส่วนคนนอกร่อมที่อาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องราวเพลงก็ว่าเพลงเพราะเพลงมันฮึกเหิมมากอยากลุกขึ้นไปต่อยใครสักคนอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกัน แต่ทางที่ดีอย่าใช้ความรุนแรงกันเลยดีกว่านะครับทีนี้ผมอยากจะทราบเพราะเอาตรงๆคือเหมือนคุณเปาก็เล่าเที่ยวๆกันมาบ้างเนาะว่ายืนอ่านมังงะจนไม่เป็นอันทำงาน มันมีเรื่องราวอะไรต่อจากนั้นไหมฮะที่แบบเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการเจอวินเดเกอร์เลยไปเจอครั้งแรกกับเรื่องนี้เจอมาได้ยังไงทำไมมันถึงจุดไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากเมื่อกี้จริงสำหรับผมว่าวินเดเกอร์รู้จักมานานมากๆแล้วสมัยที่มันยังอยู่ในเว็บนั้นอะแมวๆอะสมัยที่เป็นสมัยที่เป็นมังฮวานั่นเองนะครับคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องย้ายก่อนย้ายก่อนคนละเรื่องคนละเรื่องแต่นักเล่นสู่นักกีฬาในทันทีแล้วค่ะก็ได้เห็นเป็นครั้งแรกที่แบบมีคนเอามาลงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแนวนักเล่นอีกแล้วอ่ะลองอ่านดูสักหน่อยจะเป็นอะไรไปไปลองอ่านปุ๊บเฮ้ยเริ่มอ่านเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแปลกๆและตอนนั้นคือแบบอ่านจบปุ๊บแหมเฮ้ยเอาแล้วเกินไปเกินไปให้เกินไปเลยแบบโอ้ please ขอร้องใครก็ได้แปลตอนสองหน่อยสักพักนึงหลังจากนั้นก็เงียบไปเลยเงียบไปเป็นแบบนับปีได้เลยครับจนวันดีคืนดีฟินิกซ์เน็กซ์ได้ประกาศลิขสิทธิ์เกี่ยวกับวินเบรเกอร์ในฐานะมังงะที่จะเอามาขายในฐานะเป็นรูปเล่มและก็อีบุ๊กโคตรดีใจเลยไปบอกเพื่อนเลยว่าเฮ้ยลองอ่านเรื่องนี้กันหน่อยเฮ้ยลองเอ้ยดีมากเลยนะเว้ยแบบโคตรดีเลยเร็วๆนักเลงเหรอใช่โคตรดีเลยนะเว้ยคล้ายๆกับเรื่องแล้วเลยอ่ะข้าวมันไก่โตอ่ะเรื่องบางเรื่องที่เป็นนักเลงเหมือนกันแต่เป็นนักเลงทั่วไปใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอ่านได้นะเว้ยแบบเดือดกว่าเยอะเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ชอบโตข้าวมันไก่มากกว่าผมก็เลยไอ้รอตอนที่ตีพิมพ์เล่มเมื่อไหร่หรือตอนนี้อนิเมะผมจะเอาไปอยากให้มันดูแล้วบอกว่าเฮ้ยดูก่อนว่ามันดีแค่ไหนอะไร
เออกะแบบอนิเมะมาไฮแน่นอนใช่ตอนแบบโตตอนช่วงอนิเมะนะนี่คือผมโคตรแบบโคตรไฮเลยแต่ว่ามันก็มีคนไฮเยอะแบบว่าเฮ้ยมังงะเรื่องที่ตัวเองอวยหรือเมนกำลังจะได้เป็นอนิเมะทันทีอะไรอย่างนี้แล้วผมขออนุญาตเล่าเนื้อเรื่องต่อจากที่ซากุระได้ก้าวเข้าไปในเมืองฟูรินแล้วกันนะครับเกิดอะไรขึ้นที่ซากุระได้เหยียบเข้าไปสิ่งแรกที่ซากุระได้เหยียบเข้าไปเลยก็คือจะเจอกับพวกแบบไอพวกแก๊งข้างทางว่ะที่ยังไม่ได้อยู่ในฐานะฟูรินอะไรอย่างนี้ซากุระเลยว่าอ้าวได้เวลาโชว์หมัดแล้วก็เลยได้สัตว์ไปแล้วก็ได้ทำการช่วยโคโตฮาไว้แล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวหรือข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกับข้อมูลของซากุระได้รู้ว่าฟูรินตอนนี้เป็นเช่นไรบ้างมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปทำไมโคโตฮาที่บอกว่าข้อมูลไม่ตรงกันนั้นถึงได้มั่นใจขนาดนี้ว่าซากุระนั้นคิดผิดและสิ่งที่ซากุระคิดผิดนั้นก็จะได้พบเจอในอีกประมาณ5นาทีของณตอนนั้นเลยนะครับเออนี่ผมอยากจะรู้เรื่องราวของคุณอิงพ่อเราก็คือน้องอ่ะซื้อมังงะมาที่บ้านแล้วด้วยความที่แบบมันสุ่มก็หลายเรื่องคือเราเป็นคนตามหลักเรื่องมาแล้วก็เลยแบบไหนช่วงนี้เวลาแนะนำเอามาดูซีเรียสน้องก็ยื่นเล่มนี้มาให้เราก็เลยเปิดอ่านดูเราก็คิดว่าเฮ้ยมันสนุกเพราะว่าก่อนหน้าเราก็ตามอีกเรื่องตามที่คุณเปาเล่าค่ะอยู่เหมือนกันว่าเออแต่เรื่องนั้นมันจบค่อนข้างไม่ค่อยถูกใจเราก็เลยแบบเข็ดกันแนวนักเรียนนิดนึงสุดท้ายก็อีกตั้งอ่านไปจนถึงเล่ม4แล้วก็เฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่มันแบบอยู่ไม่ใช่แบบเรื่องเมื่อกี้แล้วอยู่เป็นพรหมลิขิตของฉันแล้วก็เลยตามมาจนถึงตอนนี้ค่ะเอาละเพราะเรื่องนี้หนุ่มหล่อกว่าเนาะหนุ่มหล่อกว่าเรื่องนู้นนะเดี๋ยวดอมโตเข้ามันไก่เขาจะมาทืบเขายกพวกมาแล้วเนี่ยตอนนี้มันเป็นเรื่องปัจเจกครับทุกคนมันเป็นเรื่องปัจเจกโอเคคุณกล้วยไม้ครับเจอเรื่องนี้ยังไงจริงๆเพิ่งเข้าร่องนี้มาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะแล้วเข้ามาจากอะไรเป็นคนที่ใส่เสียอย่างหนึ่งคือเราจะไม่ดูอนิเมะที่ติดกระแสมีกระแสแรงๆมากๆอย่างเช่นนักสายเวทละกันนะคะช่วงที่ซีซั่นแรกออกมาก็คือออกมาจบทุกตอนแล้วเราก็ยังไม่ได้ดูเลยก็คือเว้นว่างเป็นเดือน2เดือนกลับไปดูเรื่องเก่าๆที่เราชอบแล้วเราก็แบบเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายค่ะแล้วก็แต่งนิยายด้วยเราไปเจอแฟนฟิกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครที่ชื่อซากุระมันดูมีมิติมากเลยทั้งที่แบบนี่ไม่ใช่เนื้อเรื่องออริจินอลแต่เป็นแค่แฟนฟิกด้วยซ้ำแล้วเรารู้สึกว่าเออลองดูสักหน่อยดีไหมตอนนี้ก็เลยมานั่งอยู่ตรงนี้ได้นะคะแต่จริงๆก่อนก็ประมาณ2ปีก่อนค่ะมันจะมีรูปนึงที่เป็นเทรนด์ใน Twitter อยู่ช่วงนึงก็คือด้านหลังปกของเล่มหนึ่งอะค่ะที่มันเขียนว่าคะแนนไม่เด่นเน้นวิวาทเราไปเจอรูปนี้อยู่ใน Twitter แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แม่งคือเราเลยว่ะคะแนนไม่เด่นแต่เราเน้นทำอะไรอย่างอื่นที่มันไร้สาระเออไม่ได้วิวาทใช่มั้ยใช่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าช่วงที่ดูนักเลงลมแรกๆดูวินเบเกอร์แรกๆก็เลยไปได้คำตอบมาว่าอ๋อไอ้คำว่าคะแนนไม่เด่นเน้นวิวาทเนี่ยมันคือเล่มหนึ่งของวินเบเกอร์นั่นเองคุณลี่ครับก็คือเราก็เล่นทวิตอยู่แล้วเหมือนช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เหมือนวินเบเกอร์เขามีโปรโมทเป็นโฆษณาไม่แน่ใจว่าขึ้นป้ายที่เมืองไหนแต่ว่าเรียกว่าชิบูย่าหรือเปล่าแต่ว่าแบบเป็นช่วงนั้นนะคะแล้วก็มีคนรีผ่านไทม์ไลน์เรามาพอดีแล้วก็แบบอุ๊ยอันนี้มันเรื่องอะไรเห็นเป็นซากุระอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบว่าเอาคาตาคานะไปเซิร์ชดูว่ามันมีเรื่องไหนก็เลยแบบอ๋อเรื่องนี้นี่เองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นจังหวะที่เห็นพอดีว่าฟีนิกซ์เนาะเขาซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยสอยมาอ่านเลยค่ะแล้วก็ยาวเลยมาจนถึงตอนนี้ฟังจากน้ำเสียงรู้นานอยู่นะคะตอนนั้นสักปี65โอ้นานอยู่เด้ออ๋อใช่ฟังจากลิขสิทธิ์มีค่อนข้างนานแล้วเออคุณการ์ตูนล่ะสำหรับเราก็เห็นมาจากผ่านทวิตเตอร์เหมือนกันแต่อันนี้จะพิเศษกว่าหน่อยคือเราเห็นเป็นกู๊ดแรกน่าจะเป็นกุจิก็คือเป็นสุ่มค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยไปสะดุดตากับตัวละครตัวหนึ่งตัวละครที่ทุกคนจะรู้ดีว่าคนที่แบบว่าพาเข้าด้อมมากที่สุดแบบว่าถ้าเห็นแบบตัวละครทั้งหมดอะตัวละครตัวเนี้ยจะต้องตกคนเข้าด้อมได้คนแรกที่สุดของเรื่องนั่นก็คือซูโอฮายาโตะคนนั้นในในตานั่นแหละค่ะก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ด้วยข่าวที่เราเห็นซูโอเลยแว็บแรกคือไอ้หนุ่มภาพติดตาคนนี้มันใครวะคือแบบมันใครอ่ะคือแบบเหมือนอารมณ์ประมาณแบบเราขับรถอยู่แล้วแบ
เห็นไอ้หนุ่มคนนี้เราต้องหันมาเหลียวมองว่าใครเราก็เลยแคปรูปนี้เก็บไว้แล้วก็เก็บไว้ว่าสักวันหนึ่งอ่ะถ้ามัน LC เมื่อไหร่ถ้ามีใครซื้อลิขสิทธิ์เมื่อไหร่เราจะมาอ่านทันทีโดยไม่มีข้อแม้แต่วันนี้แต่วันนี้ยังไม่ใช่วันนี้อารมณ์ประมาณแบบว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันนี้เรายังไม่อุดหนุนไม่ซื้อนะแต่ว่าวันหน้ามาเมื่อไหร่ฉันมาแน่ฉันอยากรู้ว่าคนนี้ใครแล้วในที่สุดหลังจากนั้นไม่นานนักน่าจะประมาณไม่ถึงครึ่งปีค่ะครับก็ฟินิกก็ประกาศเลยว่าได้ LC เรื่องนี้แล้วนะแล้วเราก็เลยไม่ลังเลเลยไปยื่นขาไปที่ฟินิกด้วยความมั่นใจกด พรีออเดอร์เล่มนี้มาแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะทุกวันนี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ขายดอมวินเบเกอร์ให้ทุกคนอย่างที่เห็นค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในคนขายของดอมก็ยินดีที่มาในรายการเราวันนี้ฟันด้อมแฟกขอหนึ่งแฟกที่น่ารู้เกี่ยวกับด้อมวินเบเกอร์หน่อยครับตัวละครหญิงที่ชื่อว่าโคโตฮะจังไม่ได้มีแพลนที่จะทำมาทำเป็นตัวละครตั้งแต่แรกแต่อาจารย์แกรู้สึกว่าในเนื้อเรื่องมันมีแต่ตัวละครที่เป็นผู้ชายไม่มีตัวละครหญิงอื่นๆเพื่อที่จะมาสร้างสีสันหรือมุมมองที่แตกต่างก็มันอาจจะดูน่าเบื่อเป็นจุดเริ่มต้นของตัวละครโคโตฮะจังขึ้นมาค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะซากุระเองอ่ะก็ไม่ได้มีแผนที่จะได้เป็นตัวละครเอกของเรื่องนี้เลยแต่ด้วยความที่ว่าอาจารย์อยากจะเขียนยังไงให้รู้สึกว่าโอฟูรินมีความอิมแพคจริงๆแล้วอ่ะเรื่องนี้มีตัวเอก2คนนะหนึ่งก็คือซากุระที่เป็นคนดำเนินเรื่องแล้วก็2ก็คืออุเมมิยะที่อยู่ในเงาซึ่งก็เป็นหัวหน้าของโอฟูรินนั่นเองค่ะตัวละครที่ทุกท่านชื่นชอบทุกท่านชื่นชอบตัวละครตัวไหนกันบ้างในเรื่องนี้จริงๆผมอยากงี้ดีกว่าคุณฟุกครับผมอยากจะแบ่งกลุ่มคนก่อนณตอนนี้เนี่ยแบ่งกลุ่มคนเชื่อว่าในนี้จะมีอยู่กลุ่มนึงที่น่าจะไปกองอยู่กับตัวละครสักตัวนึงแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยส่งเสริมกันเพราะฉะนั้นเราเอา1คนที่น่าจะหลุดออกมาจากวงนั้นก่อนเพราะฉะนั้นคุณเปาครับผมอยากให้คุณเปาเป็นคนเริ่มหน่อยครับผมเชื่อว่าคุณเปาน่าจะไม่ซ้ำกับที่เหลือแน่ๆแน่นอนครับผมอยากให้คุณเปาเริ่มหน่อยครับว่าชอบตัวละครตัวใดเป็นพิเศษเขาเป็นใครทำไมต้องชอบคนนั้นเวลาตอนนี้นะครับที่เพิ่งดูอนิเมะในช่วง3-4ตอนล่าสุดจบผมก็ได้บังเอิญเปลี่ยนเมนไปเรียบร้อยแล้วจากตอนแรกก็อยู่กับนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังอย่างริโอดาโดตอนแรกตอนแรกผมว่าต้องรอดูผมว่าต้องซื้อมังงะมาอ่านเพิ่มกับรออนิเมะตอนถัดไปหรือซีซั่นถัดไปเรื่อยๆก่อนถึงเห็นตัวเขามากขึ้นตอนนี้ผมขออยู่ที่ตรงนี้ดีกว่าก็จะเซฟใจผมที่สุดแล้วก็คือโทกาเมะโจไม่มีจีนะครับดักอีกอะแอบคล้ายกับผมเล็กน้อยเลยครับใช่ใช่ก็จะเป็นเรื่องของการยกเว้นแบบเรื่องของขนาดตัวแล้วอาจจะไม่ได้มีสุขภาพหรือว่าร่างกายที่แข็งแรงเท่ากับโทกาเมะโจครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเยอะเท่าไหร่ครับแต่ไม่ได้จะบอกว่าโทกาเมะโทกาเมะตัวจำม่ำนะครับแต่ตามที่นิเรได้เขียนไว้ในมังงะเล่มที่2ตัวของโทกาเมะโจเนี่ยเป็นคนที่ชอบแข่งกินจุแล้วก็ชอบกินระดับนึงเลยตัวเขาก็ใหญ่ๆเลยนะผมก็ชอบตรงส่วนนั้นเหมือนกันอะไรอย่างนี้เอาตรงๆเลยนะแบบผมจะเป็นว่าไงดีเรียนอยู่พวกแนวอาร์ตหรือแนวศิลป์อะไรเงี้ยพออนิเมะมันมาผมก็จะมีคาดหวังกับฉากบางฉากที่ในมังงะมีเหมือนกันตรงๆเลยนะมันจะมีอยู่อีซีนช่วงตอนที่มันเป็นตกแรกก่อนแล้วกันซีนที่โทกาเมะโจได้ต่อยกับซากุระนะครับโทกาเมะเนี่ยก็จะเน้นใส่พวกเสื้อพละกับเสื้อที่แบบว่าโอเวอร์ไซส์ตัวใหญ่นี่ความสบายกับอย่างนึงที่จะเด่นมากคือไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันหรืออะไรเขาโทกาเมะโจเนี่ยจะชอบใส่เกียร์ญี่ปุ่นเลกแก๊กเนี่ยในมังงะช่วงซีนต่อยกับซากุระแหละเห็นนี่เลยว่าโหใต้เกียร์ของโทกาเมะเนี่ยจะมีเป็นตราสัญลักษณ์ของเกียร์นั้นอยู่แล้วก็พร้อมจะกระทืบซากุระเฮ้ยเอาซากุระกลิ้งกับขอโทษกับเมียซากุระถ้ามีคนชอบซากุระตรงนี้ขอให้ด้วยนะซากุระโดนทับโดนกลิ้งอ่ะเฮ้ยเอาตรงซีนนั้นผมดูผมรู้สึกว่าเสียวหัวแทนซากุระมากเลยกับกระแทกปังน่ากลัวหรือว่าลั่นหัวขึ้นมาเนี่ยคือโหผมว่าไม้ก็น่าจะแข็งพอสมควรนะครับแล้วเกียร์มันพื้นเรียบซะที่ไหนล่ะมันจะมีแบบซี่ๆเก่งไปด้วยผมมาชอบอย่างนี้คือผมว่าตัวละครเนี่ยมันต้องมีความอิมแพคในเรื่องของ
ความยิ่งใหญ่ในเรื่องของพละกำลังเกียร์แบบแต่ละครั้งที่กระทืบในอนิเมะตอนนั้นเนี่ยแบบโหแบบนี่แหละสิ่งที่ผมเฝ้าสิ่งที่ผมรอคอยอ่ะไปเอ๊ะเอาเลยเอาเลยเยียวซากุระอย่าเยียวให้ตายนะขอร้องล่ะเขาแล้วก็รู้เลยว่าโทกาเมะเนี่ยเป็นคนที่แบบถึงจะดูแบบชิลๆสบายสบายใส่แว่นดำพร้อมแบบโย่ดีแบบแม่สบายสบายอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของที่จริงจังหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของแก๊งหรือเรื่องของโจจิก็ตามก็จะว่าจริงจังและเปลี่ยนลุคเป็นพิเศษเลยและชอบตรงส่วนนั้นมากแล้วถ้าในอนิเมะอ่ะสปอยได้เลยเนอะใช่ไหมครับได้โอเคน่าจะช่วงของตอนล่าสุดเลยที่เพิ่งฉายไปเมื่อวานตอนที่10โทกาเมะก็ได้ตาสว่างแล้วและรู้เลยว่าโทกาเมะเนี่ยน่าจะจริงจังกับตัวโจจิให้มากกว่านี้ไม่งั้นเหตุการณ์ที่โบฟูลินได้ไปต่อยกับชิชิโทเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกซีนหนึ่งที่รู้ว่าเขาอาจจะเป็นคนสบายๆแต่ว่ามีความรับผิดชอบสูงนั่นก็คือฉากที่ได้ต่อยกับซากุระระหว่างกลางไฟเลยและได้รู้ความจริงว่าอ้าวไม่รู้เลยว่าไอ้พวกอีก2คนน่ะนูเมจังกับอีกคนนึงอ่ะที่ไปไล่เด็กมอต้นปี3ของฟูรินรอดอุโมงค์เนี่ยจะไปไล่กวดคนที่อ่อนแอกว่าซึ่งมันขัดต่อหลักการของชิชิโทในการศรัทธาต่อพลังแต่การศรัทธาของพลังนั้นไม่ใช่ศรัทธาไปพร้อมๆกับเพื่อนแต่ศรัทธาแต่พลังเพื่อจะพัฒนาตัวเองและก้าวไปข้างหน้าต่อไปอะไรอย่างนี้พอเสร็จปุ๊บรู้ว่าเฮ้ยมันขาดต่อหลักนะเว้ยไม่รู้ว่ามาก่อนว่าจะไปทำเรื่องที่ไม่ดีขนาดนั้นสมัยสัตว์เลยสัตว์แบบเฮ้ยแบบไม่เหมือนที่รู้กันดีกว่าเอาละมาลุยกันใหม่แล้วโฟกัสเมก็เริ่มแบบโหเท่จังวะสิ่งนั้นโฟกัสเมเริ่มเอาจริงละถอดเกียร์ปล่อยผมเร็วเอาจริงละมากันเถอะสกุลละมาต่อยกันอีกรอบเลยวะชอบซีนนั้นมากเป็นการเรียบทรงพลังรู้ว่าโทกาเมะเนี่ยเป็นแบบมีนี่แหละเป็นสิ่งที่วินเบเกอร์ผมว่าเจ๋งก็คือความหลากหลายมิติของตัวละครต่างๆที่จะมีทั้งแบบมันไม่ใช่แค่ด้าน2ด้านแต่ว่ามันเป็นเหมือนลูกกระเต๋าหลายสิบหน้าที่แต่ละตัวละครนั้นมีความละเอียดละออกับความเป็นคนเกี่ยวค่อนข้างจะสูงมากๆในจุดนี้พอมากๆกับตัวโทกาเมะโจแต่มันผมใช่เอาตรงซีนนั้นก็ต้องขอบพระคุณซากุระด้วยในความปากแจ๋วที่มันสะกิดโทกาเมะโจของเราได้เอาจริงนะถ้าซากุระบอกว่าเอ้ยพูดได้ว่าชัดเจนกว่านี้รับรองโทกาเมะว่าอ๋อมึงทำงี้เองเหรออะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าตอนนั้นเป็นเรื่องมันผ่านไปแล้วกำลังจะขึ้นชกกันอยู่อะไรอย่างนี้แต่ระหว่างนั้นคือเตือนสติได้ก็ดีหรือแม้แต่ตอนจบที่โทกาเมะได้หลั่งน้ำตาออกมาแล้วบอกว่าโทษทีแล้วฝนมันตกนั่นดิฝนตกได้ไงวะโอ้โหชอบเพิ่งดูไปเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานี่เองเออผมก็เพิ่งดูมาเหมือนกันชอบโอ้ชอบซีนมากรู้สึกว่านี่แหละเท่เหลือเกินโทกาเมะโจของเราเนี่ยแล้วถ้าโทกาเมะโจอยู่ตรงหน้าคุณเปาเนี่ยมีอะไรอยากจะพูดกับเขาไหมครับแบบจริงจังนิดหน่อยก็คือคงจะบอกว่าพยายามมาเยอะแล้วนะแต่หลังจากนี้ก็ขอให้เป็นไปดังที่ซากุระได้ให้ไว้ก็คืออยากให้เป็นคนที่เท่และเป็นคนที่เท่จัดเท่โคตรกว่านี้เลยพอรู้ว่าโทกาเมะโจจะไม่มาหยุดแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆพอเขาได้พบเจอกับซากุระครับต่อจากนี้ไปก็อยากให้โทกาเมะโจนายนะรับรองเทแน่นอนเทได้กว่านี้แน่เหมือนที่ซากุระได้พูดทำไม่ให้ได้ด้วยนะขอร้องแหละ จะได้เห็นฉากเท่ๆเยอะประมาณนั้นครับแต่เราขอเสริมได้ไหมคะได้เลยครับหลังจากนี้นะหลังจากนี้โทกาเมะโจจะหล่อขึ้นมากมันจะเปลี่ยนไปวิหล่อแบบทุกคนกรี๊ดหล่อแบบทุกคนแบบหล่อแบบร้องขอชีวิตอีกไว้แล้วค่ะเพราะงั้นใครอยากตามนะคะคือตอนนี้ฟินิกอาจจะยังแปลไม่ถึงแต่ในอนาคตต้องถึงแน่นอนประมาณเล่ม14 15 16เป็นต้นไปคุณจะเห็นพัฒนาการของโทกาเมะโจแบบสุดขั้วในแบบที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนเนี่ยตอนนี้เราพูดถึงโทกาเมะโจตอนนี้แฮชแท็กเป็นแฟนนั่นเองลมเราวิ่งปุ๊บ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 ตอนนี้โทกาเมะโจแทนตอนนี้ที่เป็นแฟนโทกาเมะโจแล้วต้องเรียกว่าผ่านเขตปลอดภัยได้ตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่เพราะว่าหลังจากนี้จะเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วยังไงแล้วเนี่ยต้องรอดอุโมงค์แล้วต้องรอดอุโมงค์แล้วต้องเริ่มแล้วจะมีท่ายากมากขึ้นจะมีการลุ้มเล้านะครับกับดาราชื่อดังคนนี้เอางี้ดีกว่าคุณฟุกเรารวบยอดเลยไหมสำหรับใครที่อยากพูดถึงไอ้ดาราคนนี้แน่นอนลีโอนาร์โดดีครับโยใครเป็นวายมัมหมีใครเป็นแฟนเขาไหนขอแบบรายงานตัวหน่อยครับเราเป็นเมนเก่านับนะคะเมนเก่าวะเราเป็นแฟนค่ะพวกเราเป็นแฟนนะวายอะไรยังไงขอสักคนเล่าหน่อยว่าทำไมถึงชอบ
คุณซูโอขนาดนั้นซูโออ่ะด้วยคาแรคเตอร์ข้างหน้าเนาะทุกคนจะเห็นว่าแบบเท่ยูนิคมีสไตล์ทั้งแบบว่ามีผ้าปิดตาเอ้ยต่างหูเอ้ยก็จะดูแบบชุดจีนอีกก็ดูเท่ตั้งแต่ภายนอกแล้วเนาะแต่ความสุขุมภายนอกที่เป็นทั้งเครื่องแบบทั้งการแต่งกายทั้งคำพูดแต่จริงแล้วหนุ่มคนนั้นร้ายลึกกว่าที่คิดค่ะทุกคนร้ายแบบร้ายมากมากคือเขาเป็นคนที่บุคลิกอาจจะเรียกว่าสองด้านก็ได้แต่ขอเรียกว่าเป็นนักแสดงที่แท้จริงดีกว่านักแสดงเข้าบทบาทลีโอนาร์โดสุดลีโอนาร์โดของเทรใช่ค่ะเพราะว่าต่อหน้าที่ดูเหมือนใจดียิ้มหวานยิ้มเก่งบางทีในใจในหัวของเขาอะไม่ได้คิดแบบนั้นนะขนาดตอนที่อุเมมิยะประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งเขาไม่เห็นด้วยเขายังคิดในใจในหัวเลยว่าแบบหือไม่เอาอะคือแบบโหไอ้นี่มันปากไม่ดีสุดๆอารมณ์แบบอยากให้พูดความจริงในใจออกมานะคัดจังแบบบาคุโกเรื่องข้างๆก็แบบไม่หวั่นคือแบบว่าฝีปากพอๆกันแน่นอนภายนอกอาจจะดูเงียบๆหน่อยแต่อย่าให้ปะทะฝีปากใช่มากกว่าแบบว่าฮีโร่เรื่องข้างๆก็คือความร้ายลึกของซูโอเนี่ยแหละค่ะซึ่งความร้ายลึกเนี้ยซูโออ่ะจะไม่ค่อยเอามาออกมาใช้ให้ทุกคนเห็นแต่หลังจากเนี้ยหลังจากอนิเมะซีซั่น1ไปสู่ซีซั่นถัดไปมันจะมีแก๊งๆนึงที่เป็นแก๊งที่ชื่อว่าคิวแล้วเหมือนแบบว่าแก๊งนั้นอะทำให้ซูโอถึงขั้นแบบวอแตกอะเรียกว่าวอแตกเลยแล้วกันทั้งฝีปากการต่อสู้ทั้งนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างแตกหมดแตกแบบไม่เหลือซากค่ะเป็นหนุ่มยิ้มหวานหนุ่มใจดีที่ชวนแบบว่าไปด้วยกันไหมขึ้นไปสู่บันไดแห่งความเป็นผู้ใหญ่ไม่มีคาบนั้นหายหมดหายหมดในวิบตาเดียวค่ะไม่มีบันไดนั้นแล้วใช่ไม่มีบันไดนั้นแล้วฟาดเท่านั้นฟาดอย่างเดียวที่น็อกเอวิติงโอ้โหส่วนใครที่จะทำให้ซูโอถึงขั้นแบบระเบิดทำไมถึงมีอะไรทำให้ซูโอระเบิดขึ้นมาได้ต้องไปตามชมซีซั่นถัดไปหรือว่าจะแบบไปตามมังงะประมาณเล่ม6ได้คือสนุกมากตอนนั้นเราจะได้เห็นซูโอในแบบที่ทุกคนไม่คาดคิดมาก่อนว่าเฮ้ยนี่คือซูโอเหรอวะทำไมคนนั้นที่ดูใจดียิ้มหวานที่ซากุระบอกว่าจริงๆแล้วอะไม่ได้ใจดีเลยสักนิดอะจริงเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเป็นคนแบบนี้เลยมีใครอยากจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับซูโอซังไหมฮะหล่อเอ้ยไม่ใช่เรื่องหล่อมันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วหรือเปล่ามันของแน่อยู่แล้วเราจะพูดให้มากความหล่อแล้วเราต้องไปดูออร่าที่มีคนตัดคลิปตอน OP ออกมาที่กระโดดเตะประมาณ2วิคนดูไปกี่ล้านวิวไม่รู้ยังไม่ออกคนเยอะมากคนบ่นไปในทางเดียวกันเลยคลิปนั้นคลิปจบเมื่อไหร่คะเรานั่งดูมา3ชั่วโมงแล้วค่ะนั่งดูมา3ชั่วโมงแล้วคือเราจะบอกว่าจริงๆแล้วซูโอเป็นคนที่ตบคนเข้าด้อมใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีหลายคนที่แบบว่าดึงลังขาเราไว้ไม่ให้ออกจากด้อมลังขาด้วยคนหนึ่งมันจะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นไพ่ลับสุดๆที่ยังไม่เผยมาเผยมาแล้วแต่ว่าเขายังแบบว่าไม่มีบทบาทมากนักนั่นคือพ่อหนุ่มของสีชมพูหนุ่มพ่อหนุ่มคิริวคนนั้นคือแบบก็อยากบอกเลยว่าทุกคนอะมองข้ามนะมองข้ามตลอดเวลาอยากบอกว่าคนนั้นอะตัวเต็งแห่งการแบบว่ารั้งขาทุกคนไว้แน่ๆคิดว่าซูโอหล่อแล้วอะเจอคิริวก่อนเจอเพื่อนเขาก่อนค่ะแกหยุดที่คนคนเดียว คือ เรื่องนี้ห้ามแบบห้ามเมนแค่คนเดียวอะคือแบบเราต้องเมนไปต่อซีซั่นอื่นไปต่อซีซั่นตัดไปต่อมังงะเล่มอื่นแล้วเราจะแบบเปลี่ยนเมนไม่เคยซ้ำวันแล้วก็เมนไล่ซ้อนกันอย่างเงี้ยนะใช่แต่เอางี้แล้วกันผมเอาซูโอกับคิริวมายืนรวมกัน2คนได้ไหมได้เออมายืนได้ยืนคู่กันเลยคุณการ์ตูนมีอะไรอยากจะบอกกับพวกเขาไหมฮะถ้าบอกซูโอจะบอกว่าเธอเก่งมากนะเธอเก่งในที่นี้คือหมายถึงว่าแสดงละครเก่งที่หนึ่ง
เก่งที่หนึ่งแล้วก็วอแตกเก่งที่หนึ่งเจ้าอารมณ์สุดๆภาพมายาที่เธอสร้างเอาไว้มันพังทลายภายในพริบตาเดียวด้วยมือของเธอได้เธอมันเก่งเธอมันแน่มากสุโอส่วนคิริวสิ่งที่อยากจะบอกเลยคือจะหล่อไปไหนเนี่ยเฮ้ยจะหล่อไปไหนคือแบบว่าเป็นทั้งสุภาพบุรุษนุ่มนวลอ่อนหวานคือแบบเป็นไทป์ที่แบบว่าผู้หญิงต้องชอบอ่ะถ้าผู้หญิงไม่ชอบนะคือคนนี้มันไม่ได้แล้วอ่ะคือมันไม่ได้แบบไม่ได้จริงๆอ่ะมันเป็นคนที่อารมณ์ประมาณแบบว่าทำไมเธอต้องขี้แอกวะไอ้ขี้แอกเลยหล่อฉันก็อยากเรย์อ่ะแต่ว่าแบบก็ขี้แอกอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะแต่ว่าเฮ้ยความขี้แอกเนี้ยมันแบบมัดใจหญิงสาวทุกคนในพระนครพี่อยากจะบอกก็มีแค่นี้แหละว่าแบบเออคนหนึ่งเธอมันเก่งมากนะกับอีกคนหนึ่งเธอจะหล่อไปไหนวะนั่นแหละผมข้ามไปคุณกล้วยไม้คุณบอกว่าซูโอฮายาโตเป็นเมนเก่า ผมอยากจะรู้เมนใหม่ของคุณเท้าความก่อนว่าแน่นอนว่าสาวๆทุกคนชอบค่ะหนุ่มหน้าตีที่ยิ้มหวานใครๆก็ชอบถูกไหมคะใช่แน่นอนชอบเหมือนกันเออแล้วมันยังไงแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราดูไปเรื่อยๆประมาณตอนที่2ตอนที่2ตอนที่3เราจะเจอกับพ่อหนุ่มอีกคนนึงที่ได้ชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งของฟูรินเป็นคนที่เราจะได้พบเจอกันบนดาดฟ้าบ่อยๆคุณมิมิยะซาติเมะนั่นเองค่ะอ่าแล้วชอบอะไรในตัวเขาอย่างแรกที่ชอบก็น่าจะเป็นความเป็นผู้ใหญ่อย่างแรกเลยคนเป็นผู้ใหญ่เขาถ้านับตามมาแล้วคือเขาดูเป็นเด็กม.6ที่โตกว่าเด็กม.6 ปกติมากใช่ใช่เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมากจนเรารู้สึกว่าแบบตัวเราในฐานะคนที่เคยเป็นหัวหน้าห้องก็เลยรู้สึกแบบว้าวแกสามารถทำได้ขนาดนี้สุดยอดมากเลยอ่ะแบบเป็นไอดอลในด้านการเป็นผู้นำสุดๆและสิ่งที่ชอบกับเกี่ยวกับตัวเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่เก่งเรื่องการใช้คำพูดมากๆเป็นคนมีวาทศิลป์แล้วก็เป็นคนที่ทำให้เราเพิ่มสเปคของเราสูงขึ้นกว่าเดิมอีกบาสูงขึ้นไปอีก สูงขึ้นไปอีกตอนแรกเราชอบหนุ่มใส่แว่นจากเรื่องข้างๆขออนุญาตไม่บอกว่าใครแต่ถ้าบอกแล้วทุกคนจะรู้แน่ๆหนุ่มใส่แว่นที่ใช้มีดปังตออะค่ะมีดปังตอที่ที่ตัวขาดไปครึ่งนึงปะโอ้ยหยุดถ้าคุณคิดว่าผู้คนนั้นไม่สเปคสูงแล้วแล้วคุณมาเจอคนที่แบบดูบ้านๆแบบอุมิมิยะจะรู้สึกว่าแบบสเปคคุณสามารถไปสูงได้กว่านี้อีกคือบาร์มันก็มาแต่สูงขึ้นเรื่อยๆเจอเขาก็แบบโอเคนี่แหละบาร์ระดับนี้ขึ้นไปอีกขึ้นไปสูงกว่านี้คือจะบอกว่าเราก็มีเรื่องข้างๆก็มีคนเดียวกันคุณกล้วยไม้เหมือนกันเลยก็แบบมาเรื่องเนี้ยอุมิจังก็เป็นลูกเราใช่ไหมแล้วเข้าใจเป็นลูกหมายมากว่ามันแบบที่สุดเราจะไม่ค่อยชอบทรงผู้ชายแบบว่าอุมิจังเขารู้สึกว่าเขาต้องเป็นคนที่แอคอาจจะจากมาภาพจากอะไรเนี่ยแต่ว่าในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเออผู้ชายแบบเนี้ยดีมากใครมันจะแบบว่าชวนทุกคนขึ้นไปบนด่านฟ้าเพื่อมาดูผักที่ปลูกเออคือไม่ใช่อุเมจังแบบไม่มีใครทำได้จริงๆค่ะที่สุดแล้วทีนี้ผมอยากถามคุณกล้วยไม้ถ้าอุเมมิยะซังอยู่ตรงหน้าอยากจะพูดอะไรกับเขาไหมครับอยู่แบบยืนอยู่บนด่านฟ้าเลยคุณกล้วยไม้เปิดมาไปเจอที่ด่านฟ้าเลยยืนปลูกต้นไม้อยู่อยากจะพูดอะไรกับเขาไหมอยากจะถามอย่างแรกว่าทำไมถึงชอบกินมะเขือเทศนั่นน่ะสิโดยส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบกินมะเขือเทศค่ะเป็นคนกินผักเก่งเราชอบกินบรอกโคลีเราชอบกินผักกาดแต่ทำไมแกชอบกินมะเขือเทศอ่ะมะเขือเทศมันไม่อร่อยกินตาไม่ได้คือน้องจะอร่อยก็ต่อเมื่ออยู่ในผัดเปรี้ยวหวานแต่พออยู่ในอย่างอื่นแล้วมันไม่อร่อยเลยค่ะเรากินตามอุเมจังไม่ได้จริงๆขอเสิร์ฟคำๆเล็กๆน้อยๆนะครับได้เลยผมว่ามะเขือเทศมันก็น่าจะอร่อยตอนที่โดนมือของโมบิลสูทไม่มีอะไรตบดังแพ้เลยนะอันนั้นอ่ะแต่มะเขือเทศของจริงอ่ะมันไม่ใช่อยู่บนมืออุเมมิยะหรอกนะเพราะผมว่าเอาตรงๆมะเขือเทศจริงๆในเรื่องเนี่ยอยู่บนหน้าน้องซากุระครับเออมะเขือเทศพันแปดมะเขือเทศผม2สีด้วยสีที่เราชอบมากๆของอุเมจังเอาเลยนิดนึงนะเอาเลยเอาเลยในเรื่อง7ส่วนตัวชอบมากจะมีซีนที่คืออย่างที่คุณกระตูนบอกไปก่อนหน้านั้นที่ว่าโบเวอรินไปมีเรื่องกับแก๊งที่ชื่อว่าคิวที่เป็นแก๊งเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆกันเนาะซีนที่ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกคนก็พากันกลับมาหาอุเมมิยะแล้วก็เหมือน
จ้งข่าวว่าเออมันเกิดอย่างนี้ขึ้นนะอะไรอย่างนั้นซีนที่เขาชวนเพื่อนของอันไซที่เป็นเด็กในห้องแล้วเขาก็เล่าว่าเอออันนี้เป็นความผิดของเรานะแล้วรู้สึกว่าแบบแย่มากๆกับสิ่งที่ทำไปแล้วก็รู้สึกประทับใจอีกว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากถึงขั้นที่ว่าแบบไม่ทำให้เรื่องมันแบบใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถต้อนรับเด็กๆปีหนึ่งกลับเข้ามาอย่างอบอุ่นได้อย่างเงี้ยค่ะอยากเสริมว่าตัวละครในเรื่องนี้ไม่ว่าจะบทเด่นบทหลักตัวประกอบ A ตัวประกอบ B ไม่มีชื่อหรือมีชื่อนะทุกคนหล่อหมดหล่อหล่อแบบไม่ซ้ำใครหล่อไม่ซ้ำกันอยากให้ทุกคนไปตามจริงๆหล่อมากผมอยากรู้คุณลี่มาเหตุผลที่ชอบหนุ่มผมสองสีใช่ไหมคะเราชอบสองคนจริงๆคือเราชอบหนุ่มผมสองสีกับดารานักแสดงฮอลลีวูดคนนั้นน่ารักแต่ว่าแบบขอย้อนกลับไปตรงดาราฮอลลีวูดนิดนึงเพราะว่าทุกคนก็พูดไปหมดแล้วแต่เราอยากเสริมก็คือจริงๆเหมือนแบบว่าสกิลการต่อสู้ของซูโออ่ะก็คือมันจะเป็นประมาณว่ามันคือกังฟูผสมกับอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าเหมือนประมาณว่ามันเป็นแบบใช่อันนั้นแหละค่ะแล้วก็เหมือนว่ามันจะไม่ใช่แบบกังฟูเลยแต่เหมือนแบบมันจะเป็นการผสมผสานกันอะไรประมาณเนี้ยก็คือว่าแบบแล้วก็เวลาที่เขาสู้ก็คือแบบว่ามันจะไม่แบบจะไม่เคยเห็นแบบว่าฟูโอตัวมอมเลยเวลาสู้ก็คือแบบมาสภาพเรียบร้อยตลอดคลีนบอกเลยแล้วการต่อสู้นั้นก็จะไม่ทับลายกับซากุระด้วยตอนที่สู้แบทเทิลด้วยกันถึงเห็นฟูโอจะดูเพอร์เฟกต์ไปทั้งหมดอย่างเงี้ยแต่ฟูโอก็มีของที่ไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือนัตโตใช่ค่ะนัตโตนั่นแหละจริงฮะเราก็ไม่ชอบแต่ว่ากลับมาที่ดุมผมสองสีกันดีกว่าก็คือจริงๆก็คือแบบตอนแรกอะเราก็ชอบหลายคนเลยแล้วก็ตัวละครในเรื่องเนี้ยก็คือหล่อทุกคนสมกับที่อาจารย์นิอิเคยแบบให้สัมภาษณ์ในงานแจกลายเซ็นว่าแบบที่แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าแบบอยากให้มีตัวละครเด็กผู้ชายหล่อๆเยอะๆอะไรเงี้ยแบบชอบแบบทุกคนจะได้แบบคนมีคนหล่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ที่ชอบซากุระก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบด้วยนิสัยหรือเปล่าแบบว่าแบบว่าด้วยความแบบเป็นคนที่แบบซึนอย่างเงี้ยแบบว่าปากไม่ตรงกับใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกชอบในจุดนั้นแบบว่าเวลาเขาเขินอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมีความน่ารักไม่รู้หรอกอันนี้คือส่วนตัวนะมุมมองส่วนตัวรู้สึกว่ามันแบบน่ารักแต่ถ้าเกิดว่ามองลงไปในแบบว่าแอคกราวของตัวละครเนี่ยอันที่เขาแสดงออกแบบนั้นที่แบบว่าเขาเขินหรือว่าแบบว่าแบบเห็นคนอื่นที่แบบแสดงออกถึงความปรารถนาดีอะไรเงี้ยแล้วแบบเขินหรือว่าหน้าแดงขึ้นมาอะไรเงี้ยจริงๆคือเขาแสดงเขาไม่รู้หรือเปล่าแบบว่ามันต้องแสดงออกยังไงหรือแบบว่าเขาไม่เคยได้รับอะไรแบบนั้นจากคนอื่นแต่การที่เขาแบบอยู่ที่เนี่ยโบฟูลินเนาะมันทำให้เขาแบบได้เห็นมิตรภาพได้เห็นแบบอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้เขาแบบเขาก็อาจจะแบบว่ามีความแบบเปลี่ยนแปลงมีความแบบอันนี้เราก็รู้สึกว่าความยังไงเดี๋ยวดูเป็นซากุระดูเป็นตัวละครที่ดูมีเบื้องหลังที่แบบว่ามันอาจจะเฉลยแล้วแต่ว่าก็อยากให้แบบอาจจะมีแบบลึกลงไปอีกด้วยความปมอย่างนั้นเนี่ยซากุระก็เลยเป็นคนที่แบบชอบว่ะเรื่องการต่อยตีจัดมาดีแล้วเขาก็เข้าใจโบฟูลินได้ว่าโรงเรียนแห่งการทะเลาะวิวาทเข้าไปแล้วจะต้องเป็นจุดสุดยอดที่นั่นให้ได้พอเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่เห็นคือนักเลงบ้าอะไรไปเดินดูแล้วเป็นมิตรกับชาวบ้านช่วยชาวบ้านแล้วชาวบ้านช่วยเหลือกันตลอดเลยนี่มันหมู่บ้านอะไรกันวะนักเลงช่วยชาวบ้านกำแพงแบบใครพ่นกราฟฟิตี้ไว้ก็ทาคืนให้โอ้คุณยายก็ให้ช่วยไหมครับโอ้ยทำกระเป๋าตังค์หล่นครับแม่โอ้ยทำแมวหายก็มีให้เรียกว่าเป็นจิตอาสาค่ะเป็นจิตอาสาเมืองดูจะไม่ค่อยคุ้นชินกับธรรมชาตินั้นเท่าไหร่เลยก็เลยแบบมันเป็นการงงๆอย่างที่บอกเมื่อต้นรายการไปแต่พออยู่เรื่อยๆแล้วสึกเริ่มซึมซับและเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าการจะอยู่สุดสูงสุดนะไม่ใช่ตัวคนเดียวนะก็อย่างที่โคโตฮะก็บอกอุเมมิยะก็บอกอุเมมิยะด้วยที่บอกตอนหน้าสุดนะครับแล้วแบบซากุระก็ได้บังอ้อแล้วว่าอ้อรู้แล้วเป็นคนเดียวไม่ได้จริงว่ะคุณลี่ฮะถ้าหากว่าซากุระสังนี้อยู่ตรงหน้าคุณเนี่ยมีอะไรอยากจะพูดกับเขาไหมจริงตลกก็คืออาจจะกรี๊ดแล้วก็วิ่งหนีแต่ว่าถ้าเอาแบบจริงจังก็คือแล้วก็อยากจะบอกซากุระคุงว่าแบบอยากให้ซากุระคุงมีความสุขมากๆแล้วก็แบบยิ้มเยอะๆแบบว่าดีใจด้วยนะที่แบบได้เจอที่ที่แบบว่ามีคนยอมรับในการที่แบบว่าซากุระเป็นตัวเองเลยแบบแบบก็ขอให้มีความสุขมากเหลือคุณอิงนะได้เวลา2เมนที่คุณชอบเราน่าจะเดากันไม่ถูกใช่ไหมคะว่าเราเมนใครเราไม่ถูกแน่นอนไม่ถูกค่ะก็ชอบพี่คาจินะคะคาจิเล้งหัวหน้าแชมป์ปีที่2ค่ะเฮ้ยจริงๆก็ชอบอุเมจังด้วยแต่ว่ายกให้อุเมจังเป็นลูกทำไมถึงชอบคุณคาจิ
เฮ้ยถ้าตอบตรงๆนะคะพี่เขาหล่อค่ะหล่ออีกแล้วจริงๆถามว่าในเรื่องอะพี่ฟาจิเตตาแบบหล่อเท่าคนอื่นไหมครั้งแรกนี่ก็คิดว่าไม่ได้ขนาดแต่คิดว่าแบบพี่ชอบเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะบุคลิกที่มากับแบบเฮดโฟนมาค่อนข้างสะดุดตาอะค่ะแล้วก็พี่เขาเป็นหัวหน้าหน่วยด้วยแล้วก็บทตอนที่ไปสู้กับที่คุณกล้วยไม้กับคุณกระตูนเล่าไปก่อนหน้าที่ไปสู้กับชีเชียงใหม่อันนั้นก็คือแบบเป็นบทที่แบบเราเททั้งใจให้เลยว่าโอเคเราชอบคนนี้ที่สุดแล้วคุณอิงนี่เดินจนสะดุดล้มมัวแต่มองคาจิไม่มองทางที่สำคัญเลยคือพี่คาจิกรุ๊ปเลือดเดียวกับเราเลยค่ะแล้วก็เลยเฮ้ยพูดชัดๆโอ้โหแล้วพูดชัดๆกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถ้าคาจิสั่งอยู่ตรงหน้าอยากจะพูดอะไรกับเขาไหมโอ้แต่จะถามว่าความฝันที่บอกว่าอยากไปเที่ยวกับเพื่อนทุกคนในชั้นนะอยากไปไหนเดี๋ยวเราออกเงินให้นะเฮ้ยเอาแล้ว ไฟแต่ตัวทัวยกแกง แฟนดอมแต่ละคนแล้วก็คุณผู้ฟังแต่ละคนชอบใครกันบ้างเมาส์กันมาแฮชแท็กเป็นแฟนนักเลงลมหรือในคอมเมนต์ข้างล่างผมขออนุญาตให้ทุกคนรีแคปกันสั้นๆนะถึงฉากที่ทุกคนประทับใจไม่ว่าจะในอนิเมะหรือมังงะที่ LC ถึงอยู่ตอนนี้ก็ตามเราไล่มาก่อนเลยผมเริ่มจากคุณการ์ตูนก่อนเลยเราขอพูด2ฉากได้ไหมคะเอาเลยฮะรีแคปมาเลยฉากแรกขอเป็นเมนชั่นเกี่ยวกับซูโอก่อนละกันได้เลยเป็นซีนที่เราชอบมากเลยก็คือว่ามันเป็นซีนที่นี้ละเอียดมาขอให้ซูโอเป็นคนสอนเรื่องการต่อยตีให้หน่อยว่าเป็นยังไงเหมือนตอนนั้นอะนี่ละเอียดรู้สึกว่าตัวเองอะไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับใครเลยเป็นซีนแบบดราม่าสุดๆอะประมาณแบบว่าไม่ได้เก่งไม่ได้เท่เท่าคนอื่นเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวถ่วงของทีมรู้สึกแบบอยากจะต่อยตีให้เก่งมากกว่านี้แต่ว่าคำพูดที่ซูโอพูดอะไม่ได้พูดว่าได้สิหรือว่าแบบอยากให้นี่ละเอียดต่อยตีเป็นทันทีอะแต่ซูโอกับพูดประมาณแบบว่าทำไมเธอถึงดูถูกตัวเองขนาดนี้อ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าโหมันเป็นคำพูดที่แบบโคตรประทับใจอ่ะทำไมคนคนนี้ถึงเลือกที่จะพูดแทนที่จะแบบพูดว่าได้สิเอาเลยฉันจะช่วยสอนกลายเป็นเหมือนเขาอ่ะเห็นใจคนคนนี้แล้วพูดมาว่าทำไมเธอถึงดูถูกตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคำพูดที่สองที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจอีกก็คือซูโอพูดว่าอย่าเก่งเลยเหมือนแบบเหมือนพูดประมาณแบบว่าอย่าเก่งเลยเรื่องต่อยตีอ่ะเอาให้ป้องกันตัวเองให้ได้ก่อนเรื่องต่อยตีอ่ะคิดทีหลังเลยแต่ว่าตอนเนี้ยต้องปกป้องตัวเองให้ได้ก่อนถ้าจะปกป้องคนอื่นให้ได้ถ้าจะเป็นอยากเป็นเหมือนคนอื่นเขาก็จงปกป้องตัวเองให้ได้โหตอนนั้นเรารู้สึกแบบโคตรเจ๋งอ่ะเจ๋งเฮ้ยทำไมถึงพูดคำนี้ออกมาวะเพราะว่าปกติอะถ้าเป็นเรื่องปกติเรื่องอื่นที่เป็นเกี่ยวกับต่อยตีอะเรามั่นใจเลยว่าซูโอต้องกลายเป็นคนที่พูดประมาณแบบว่าได้สิลุยเลยฉันจะสอนเต็มที่แต่แบบอันนี้กลับกลายเป็นเหมือนแบบเฮ้ยต่อยตีมันไม่ใช่ทางออกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาพูดประมาณแบบอย่างน้อยต้องป้องกันตัวเองเป็นนะป้องกันตัวเองเป็นก็จะป้องกันคนอื่นได้ป้องกันคนอื่นได้ก็จะช่วยเหลือคนอื่นได้ไปเรื่อยๆมันก็เลยรู้สึกว่าโหคนคนนี้เจ๋งสุดๆพูดได้ดีเอาไป10คะแนนเต็มส่วนฉากที่2ที่แบบว่าเราชอบมากที่สุดอ่ะคือเป็นตัวละครที่ชื่อว่าซึบากิโนทาสึกุซึ่งก็ถ้าใครไม่รู้จักก็จะเป็นตัวละครที่อยู่ในปกเล่ม9ปกเล่ม9เป็นพี่คนสวยเป็นพี่คนสวยคนแบบคนแบบเหลียวอ่ะเพราะว่าเป็นพี่คนสวยคนเดียวของโฟลินอ๋อโอเคโอเคในเล่มนั้นอ่ะตอนที่เราชอบที่สุดอ่ะคือเรื่องราวของคนคนนี้เนี่ยแหละว่ากว่าที่เขาจะมาเป็นอย่างนี้ได้กว่าจะเป็นแบบสวยมั่นใจไม่กลัวคือเอาง่ายๆก็คือเหมือนเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองมาก่อนแล้วก็ไปเจอคุณตาคุณยายคู่หนึ่งด้วยมีเหตุบังเอิญอะไรสักอย่างนึงก็แหละได้เจอคุณตาคุณยายคู่หนึ่งแล้วเขาอ่ะได้มาอยู่บ้านหลังนั้นหมายแบบว่าช่วยดูแลคุณตาคุณยายชั่วคราวแล้วก็ไปเจอสิ่งหนึ่งที่เขาอ่ะชอบมากแต่ด้านไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นชอบอ่ะอารมณ์ประมาณแบบว่ามาตรฐานของคนอื่นคือเขาอาจจะชอบแบบรถแข่งชอบกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแต่คนคนนี้ไม่ใช่เขากลับชอบสิ่งที่แบบในตัวตนเขาอ่ะเขาคิดว่ามันผิดแปลกจากคนอื่นเขาก็เลยเหมือนแบบเห็นแล้วก็อยากลองแต่ว่าพอคุณยายเข้ามาเขาก็แบบเอ้ยไม่เอาครับผมไม่ได้อยากลองสักหน่อยอะไรเงี้ย
เออแต่จริงๆแล้วก็คือแบบอยากลองมากๆสรุปสุดท้ายแล้วเขาก็หยิบมาลองใช้แล้วเหมือนคุณยายก็กลับมาเห็นอีกทีนึงแล้วเขาก็เลยรู้สึกผิดหวังกับตัวเองร้องไห้ออกมาเลยประมาณแบบว่าคุณเห็นแล้วสิ่งที่ผมแบบปิดบังเอาไว้มานานว่าแบบไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยไม่อยากให้ใครมาเห็นเลยเพราะรู้สึกว่ามันแปลกมันแบบผิดแปลกไปจากคนอื่นแต่คุณยายคนนั้นอ่ะกลับพูดว่าทำไมมันแปลกล่ะมันก็แค่เรื่องปกติอ่ะใครอยากจะใช้ก็ใช้ได้เพราะว่าสิ่งนั้นอ่ะในตอนแรกที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเขาก็ไม่ได้คิดนี่ว่าใครจะใช้ได้ก็คือเหมือนแบบว่ามันไม่ได้คิดมาเพื่อแบบว่าอันสิ่งนี้ผู้หญิงต้องใช้นะหรือว่าผู้ชายต้องใช้นะหรือว่าเพศไหนต้องใช้แต่ตอนนั้นอ่ะสิ่งนั้นอ่ะมันอาจจะถูกคิดมาประมาณแบบว่ามันใช้เพื่ออะไรมากกว่าอย่างเช่นเหมือนแบบรองเท้าส้นสูงอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดใช่ไหมว่าแบบมันจะเป็นของผู้หญิงมันก็อาจจะแบบว่าแรกเริ่มอาจจะคิดมาประมาณแบบว่าเพื่อเอาไว้สู้รบเหมือนแบบว่าจะได้ขี่ม้าได้ง่ายๆแต่สมัยก่อนเป็นแฟชั่นของผู้ชายด้วยใช่แต่สรุปสุดท้ายเฮ้ยไปๆมาๆมันกลายเป็นของผู้หญิงเฉยเลยหรืออย่างแบบกระโปรงจริงๆแล้วก็มีผู้ชายก็เคยใส่นะแบบว่าพวกสกอตแลนด์โปแลนด์ก็เคยใส่ที่แบบแต่งกายใช่ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าสมัยนี้เหมือนทุกคนนิยามว่าผู้หญิงต้องใส่เท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตั้งแต่แรกเริ่มอ่ะมันก็ไม่ได้ใช่แฟชั่นสำหรับผู้หญิงแค่คนเดียวหรือว่าแค่ผู้ชายแค่คนเดียวอ่ะมันสำหรับทุกคนอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์เก่งในการเขียนแบบว่าประมาณว่าแฟชั่นโนเจนเดอร์คือแบบว่าทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งกังวลว่าฉันคือใครทำไมฉันจะต้องผิดแปลกไปจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งมันเป็นแกนหลักของเรื่องนี้ว่าแบบสิ่งที่เราต้องการที่สุดของเรื่องนี้ตัวละครทุกคนต้องการก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ทำแบบว่าได้เป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะเป็นจริงๆซึ่งสุดยอดมากๆในฉากนี้ที่พูดมาก็จริงนะและมีเหตุผลมากๆเลยทุกคนต้องไปอ่านเล่ม9นะคะเล่ม9คือแบบสุดยอดจริงๆครับผมออกสวยแล้วเนื้อหาก็ดีค่ะเราก็สั่นแบตไปแล้วก็น้ำตาคลอไปเออคุณอิงล่ะชอบฉากไหนขอรีแคปสั้นๆหน่อยเอาเป็นตอนที่ยังอยู่ในอนิเมะแล้วกันค่ะครับผมบอกเลยว่าชอบตอนที่น้องซากุระสู้กับพี่โจที่ไม่มีจิตมากมันเป็นการที่แบบว่ามันคือแบบการใช้การวิวาทใช้หมัดแทนหมดสมนอจริงๆตอนที่น้องพูดขึ้นมาว่าคิดขึ้นมาว่าอยากรู้จักหมอนี่ชมัดคือแบบรู้สึกว่าน้องโตขึ้นไปอีกขั้นในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแล้วจากที่น้องแบบปิดประตูตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็รู้สึกว่าค่อนข้างชอบฉากนี้นะคะเพราะว่าแบบมูฟเมนต์การต่อยกันก็มันเลือดก็มันความรู้สึกก็เป็นก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างชอบฉากนี้มากแล้วก็มันเป็น development ของฝั่งแบบทั้งพี่โจทั้งน้องซากุระเลยด้วยที่เห็นชัดมากๆว่าไอ้พวกเด็กพวกนี้มันโตแล้วคุณลี่ครับเป็นฉากในมังงะแล้วกันค่ะแบบว่าแต่มันจะมีความคาดเกี่ยวกันนิดนึงมันจะเป็นประมาณอยู่ช่วงประมาณเล่มที่8เป็นช่วงหลังจากที่มีเรื่องกับแก๊งคิวเสร็จทีนี้ก็คือซากุระก็แบบไปเดี๋ยวไปเหมือนว่าเราไปเปิดอกคุยกับเพื่อนๆในห้องก็แบบว่าเออแบบรู้ว่าตัวเองอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบรู้ว่าอาจจะทำให้เพื่อนผิดหวังแต่ว่าแบบขอโทษนะแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆทุกคนก็เหมือนว่าเราบอกกับซากุระว่าแบบว่าเออคนที่แบบเป็นกังวลที่แบบว่าจะบาดเจ็บหรือว่าแบบเป็นห่วงพวกพ้องอย่างนั้นน่ะทำไมเพื่อนๆถึงต้องไม่ชอบคนแบบนี้ด้วยก็คือเหมือนประมาณนั้นแบบว่าเออทุกคนแบบยอมรับที่ซากุระเป็นแบบนี้แล้วก็แบบว่าพร้อมที่จะอยู่กับซากุระไปเรื่อยๆแล้วเหมือนประมาณว่ามันก็เป็นฉากที่บรรยายประมาณว่าซากุระเจอที่ที่อยากอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็คาบเกี่ยวไปตอนนึงก็คือเหมือนหลังจากจบการเคลียร์ใจนี้ทุกคนก็ไปกินข้าวด้วยกันใช่ค่ะไปกินข้าวขอไข่แล้วก็แบบมันเป็นฉากแรกที่แบบว่าเราได้เห็นซากุระแบบหัวเราะออกมาจากใจจริงปกติเราจะเห็นแต่แบบหัวเราะแบบเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี้ก็คือแบบหัวเราะที่แบบเออสนุกเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบฉากนี้คุณกล้วยไม้ฮะสองสามซีนหลักๆที่เราชอบมากๆซีนนี้จะเป็นช่วงที่เป็นระหว่างที่เด็กปีหนึ่งตีกับแก๊งคิวพอดีค่ะแต่ว่าเป็นช่วงในระหว่างนั้นเหมือนกับว่าฝั่งนู้นเขามีคนเยอะกว่าหรือว่าเกิดเหตุขึ้นอะไรสักอย่างหนึ่งไม่อยากสปอยเยอะเนาะจนกลายเป็นว่าปีหนึ่งอะค่ะห้องของซากุระเนี่ยด้อยกว่าเสียเปรียบกว่าแล้วก็เลยมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาก็คือพี่คาจิ
กับรองหัวหน้าปี2ก็เลยเข้ามาช่วยเด็กๆปี1ซีนนั้นที่เขาเข้ามาแล้วก็ซากุระเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเออแกจะเข้ามายุ่งทำไมอ่ะนี่มันแบบเป็นเรื่องของฉันนะแบบฉันต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองแบบถอยออกไปสินี่คือเรื่องของฉันฉันต้องจัดการกับมันแล้วพี่คาจิก็ซัดซากุระไปหมัดหนึ่งเต็มๆอุ้ยแล้วก็เหมือนบอกให้ตั้งสติว่าคนในห้องของแกอ่ะรอให้ซากุระแบบเข้าไปช่วยอยู่นะแล้วทำไมแกถึงยังดันด้นทำอะไรที่มันเกินตัวอย่างนี้อยู่แล้วหลังจากนั้นเขาก็คุยกันว่าแบบโอเคฉันจะขึ้นไปจัดการให้ฝากด้วยอะไรอย่างนี้แล้วซากุระก็จะมาตั้งสติกับตัวเองซีนนั้นเรารู้สึกว่าสำหรับdevelopment ของคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวเอกอย่างเช่นซากุระเนี่ยเป็นการเริ่มต้นของการเป็นผู้นำที่ดีที่รู้สึกว่ามันอิมแพคมากก่อนหน้านี้เรายังเห็นอยู่ว่าซากุระยังหวาดกลัวกับคนในเมืองมีคนเข้ามาทักในตอนแรกตอนที่1ตอนที่2ใช่ใช่แล้วเขาก็จะยกหมัดขึ้นรู้สึกเหมือนกำลังโดนคุกคามอยู่ตลอดเวลาแต่ในวันนี้เขาหันกลับไปหาเพื่อนแล้วไปบอกทุกคนว่าขอโทษนะแต่ว่าครั้งหน้าฉันสัญญาที่จะอยู่ตรงนี้อยู่คอยช่วยพวกแกรู้สึกว่าซีนนั้นมันอิมแพคมากๆมันเป็นก้าวแรกที่สำคัญของซากุระที่จะได้เห็นการเติบโตเป็นก้าวแรกที่ดีและสำคัญมากแล้วก็ประทับใจมากสำหรับคนดูอย่างเราเพราะว่าสำหรับเราก็แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำผิดพลาดในชีวิตประจำวันยังรู้สึกว่าเราก้าวข้ามผ่านมันไปยากมากแต่สำหรับซากุระสามารถโดนเตือนสติในตอนนั้นและอีกประมาณ5นาทีต่อมาก็จะสามารถเข้าใจได้เลยว่าเออสิ่งที่เราทำอ่ะมันผิดแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาและเป็นคนที่พูดตรงๆก็เลยเป็นคนที่แสดงออกได้ชัดเจนอยู่มาเสมอว่าเออนี่คือสิ่งที่เราทำผิดเราทำอย่างนี้ไม่ได้เราทำอย่างนั้นไม่ได้รู้สึกว่าเป็นซีนที่ดีมากๆจริงๆค่ะ mm-hmm. แล้วก็จะเป็นอีกซีนหนึ่งที่ชอบมากๆก็เป็นเล่ม11ก็คือจะเป็นซีนเปิดตัวของผู้ชายที่อยู่หน้าปกอะค่ะผู้ชายคนนั้นไม่แน่ใจว่าในเล่มได้บอกชื่อหรือเปล่าแต่ว่าจะมีซีนที่คือซากุระกับซึบากิโนะเนาะเขาก็อยู่ในถนนนั้นแล้วพี่คนนี้แกก็อยู่ก็โผล่มาแล้วก็ปุ้งทำไมแกดูน่ากลัวจังเลยอ่ะแล้วด้วยความที่ซากุระกับคนอื่นๆก็มีเซนดีอยู่แล้วพอซากุระกับซูโอเนี่ยได้เซนความรู้สึกว่าแบบคนคนนี้มันอันตรายอ่ะมันไม่ควรแตะต้องตีนนั้นที่เราชอบมากๆก็คือจะเป็นซากุระกับซูโอตั้งการ์ดกันให้นิเรอิที่สู้ไม่ได้อยู่ข้างหลังรู้สึกว่ามันประทับใจที่ก่อนหน้านี้ซากุระหันกำปั้นขึ้นตอนที่โดนคนอื่นทักเขารู้สึกว่าถูกคุกคามแต่ตอนนี้เขาหันกำปั้นออกไปเพื่อที่จะปกป้องตัวเองก็เลยรู้สึกว่าโหโคตรน่านับถืออ่ะสุดยอดไปเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าซากุระซังนี่ขึ้นบันไดสู่ความเป็นผู้ใหญ่หรือยังฮะน่าจะเป็นได้นะคะ สู่ภาขึ้นสู่ภาขึ้นด้วยคุณเปาล่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าผมแบบยังไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นก็อาจจะเอาซีนที่น่าจะเป็นเฟเวอริตนะตอนนี้มาเล่าก่อนแล้วกันนะครับได้เลยแต่ขอเล่าแบบซีนเล็กๆสัก 2-3 ซีนก่อนจะไปซีนที่ผมชอบจริงๆนะครับมันก็จะมีซีนอยู่หลายซีนเลยที่ผมรู้สึกว่าโอ้แต่ละอย่างเนี่ยมันอิมแพคเหลือเกินนะอย่างซีนในช่วงของตอนที่2หรือ3เนี่ยตอนที่ชิชิโตะเขามาบุกแล้วแบบว่าแล้วอุเมมิยะแบบพร้อมจะไปแล้วซากุระก็บอกว่าเฮ้ยไปด้วยดีว่าแบบแล้วแบบอุเมมิยะก็เบ่งพลังแบบฮึ่มมีเอฟเฟคสีฟ้าดำๆเฮ้ยเท่จังวะขนลุกที่ขนลุกเกินไปอ่ะไม่คิดว่าการอะดัปเทชันจากมังงะมาลงกับอนิเมะเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยที่ผ่านแล้วขนลุกว่ะรู้แล้วถ้าจะต่อยกับใครอ่ะไม่ต่อยกับอุเมมิยะแน่1ไม่เอากับพี่แกละไม่เอาแล้ว1ขอตามดีกว่านะครับเออตะยอมซีโร่ราบยอมตามแต่โดยดีหรือกับอีกซีนที่น่าจะเป็นซีนของตอนล่าสุดที่ผมมองว่าเป็นอะไรที่เอ้ยมันน่ารักมากๆเลยเป็นซีนที่อุเมมิยะกับซากุระคุยกันในร้านโพทอตอนหลังจากจบศึกชิชิโทแล้วได้กลับมาคุยว่าแบบเอ้ยซากุระไปไหนไม่ต้องกลับมาคุยกันก่อนสิคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนชอบช็อตที่แบบว่าอุเมมิยะเขาแบบว่าเอ้ยเป็นไงได้คุยไหมด้วยกำปั้นอ่ะมันฮาแล้วมันน่ารักตรงที่ว่าซากุระบอกเออต่อยกันแล้วนะทำไมกำปั้นมันไม่มีเสียงเลยวะฟังไม่ได้รู้เรื่องเลยวะเออซื่อเกินอยู่ว่าตอนเย็นได้คือแบบสอบร้อนบ้านเลยอ๋อ
มันอย่างนี้เองเหรอเพราะว่าไอ้ที่ผมว่าอิมเพรสชันนิดๆอ่ะเพราะว่าซีหลังจากจบชิชิโทอ่ะมันอยู่ในช่วงเล่ม4พอดีก็คือตัดจากเล่ม3ไปเล่ม4อ่ะกำลังจะจบช่วงนั้นแล้วแต่ผมอ่ะด้านมีแค่เล่ม3ไม่ยอมกดเล่ม4สักทีอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกชอบกับซีนี้มากแต่มันก็เป็นการที่โอมิยะได้เริ่มสอนกับเริ่มบอกกับตัวซากุระว่าเฮ้ยเข้าใจแล้วหรือยังว่าเป็นคนดีขนาดไหนที่เนี่ยต้องการซากุระนะเพราะว่าแต่ละอย่างที่ทำซากุระแบบไม่จำเป็นต้องแบกรับไว้ก็ได้แต่สิ่งที่ทำอ่ะดีอยู่แล้วแล้วที่บอกว่าอยากเป็นจุดสูงสุดหรอไม่ต้องเป็นคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องมีเพื่อนเอาจริงนะมันเหมือนพ่ออ่ะพ่อสอนลูกอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นโดยที่มันมีการเปิดเผยว่าซากุระจะได้เป็นจุดสูงสุดของโบฟูรินยังไงแต่เห็นภาพที่แบบซากุระเดินเป็นผู้นำมีเพื่อนๆกับสมาชิกคอยหนุนหลังให้อยู่ผมว่านั่นเป็นสิ่งที่จะได้เห็นในอนาคตอย่างแน่นอนแล้วมองว่าซีนเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ายังไงอุเมมิยะหรือคนอื่นๆก็มองซากุระไม่ผิดว่านี่แหละคนที่คู่ควรกับโบฟูรินณตอนนี้ในฐานะสมาชิกและคนที่อาจจะได้เป็นจุดสูงสุดในอนาคตอะไรอย่างนี้โอเคผมว่ามาซีนที่น่าจะอิมแพคกับผมที่สุดว่าอย่างไรนั่นก็คือซีนไฟซีนแรกตลอดตอนที่1แทบจะทั้งหมดเลยอย่างนี้ทุกอย่างมันมีความหมายมากถ้าย้อนกลับไปช่วงของต้นเทปนะครับที่ผมจะพยายามเล่าว่าซากุระได้ไปเจออะไรไปติดตามกันเอาหรือซากุระได้พบเจอกับอันนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปติดตามกันเอาอันนั้นเป็นส่วนของที่ยังไม่สปอยตรงนี้ก็สปอยได้แล้วใช่มั้ยจริงๆแล้วก็พูดแล้วล่ะใช่มีพูดไปบ้างแล้วล่ะก็ที่ผมไม่อยากสปอยตอนนั้นเพราะผมรู้สึกว่าสำหรับคนที่จะอาจจะโดนแบบคุณนักแสดงตกเข้ามาหรือโดนตัวละครสักคนตกเข้ามาหรือเห็นอะไรก็ตามแต่ผมอยากให้กับทุกคนน่ะที่รู้หรือว่าสนใจในตัวอนิเมะเรื่องนี้จริงๆอ่ะหรือมังงะเรื่องนี้อยากให้แบบเก็บซีนแรกไว้เป็นสิ่งที่อิมเพรสชั่นที่สุดและถ้าแค่ซีนนั้นซีนเดียวอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณหลงวิมเบรกเกอร์ได้มากเพราะมันเป็นไฟท์ซีนที่สุดยอดมากสิ่งการที่ซากุระได้ไปต่อยตีเล็กๆน้อยๆตอนเปิดเรื่องเพื่อช่วยโคโตฮาจังไว้มันก็ทำให้แบบว่าไอ้พวกริ้วร้อยอยู่ตรงนั้นน่ะไปตามลูกพี่ใหญ่ของแกมลิฟใช่ป่ะชื่ออะไรวะแกงชื่ออะไรแล้วลืมเออเป็นแกงย่อยๆแกงหนึ่งของระแวกนั้นอะไรอย่างงี้ที่มาบุกฟูรินเป็นระยะแต่หลังจากนั้นที่แบบซากุระพยายามจะช่วยโคโตฮาจังที่แบบโดนรุมไว้ก็แบบเริ่มบานปลายแล้วเริ่มมีการใช้มีดใช้อะไรสิ่งที่ปรากฏต่อมาคือโบฟูรินแบบโบฟูรินมาแล้วอะไรเงี้ยครั้งแรกที่ผมได้อ่านมังงะกับครั้งแรกที่ได้ดูอนิเมะกับซีนี้เนี่ยคือแบบเหมือนยังไงอย่างนั้นเลยมันเป็นฉากที่แบบมันเท่นิยามของคำเดียวว่าทั้งฉากตั้งแต่อนิเมะครึ่งตั้งแต่ทั้งตอนที่1น่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากคำว่าเท่อย่างเดียวเลยผู้คนที่คอยเชียร์โบฟูรินที่เป็นหัวหอกอย่างเอฮีแลงอีที่มาเสริมทัพคอยช่วยแล้วก็บอกว่าเอ้ยระวังคนแก่หรือว่าระวังคนที่อยู่ในเมืองนะตอนแรกที่ผมเห็นก็อึ้งเลยว่าอ้าวมันไม่เหมือนที่คุยไว้ตอนแรกนี่หว่าเพราะว่าตอนที่ผมอ่านครั้งแรกข้อมูลมันดิบมากการต่อสู้ที่อยู่ณตรงนั้นการต่อสู้เพื่อปกป้องหรือการต่อสู้ที่ดำเนินไปเรื่อยพร้อมกับตะโกนคำขวัญของเมืองนี้มาในฐานะของโบฟูรินในฐานะกระดิ่งการลงว่าใครก็ตามที่พังข้อของใครก็ตามที่ย่างทำร้ายใครก็ตามที่กิจอกุศลไม่ดีต่อเมืองนี้เราทั้งหมดโบฟูรินจะขจัดมันในฐานะกระดิ่งการลงนั่นไปเป็นไฟท์ซีนเดียวที่จบตอนที่1ของมังงะและตอนแรกจบนี่คือโหแบบมันใจเต้นไม่หยุดเลยแหวกความเป็นนักเลงกระตูนนักเลงกระตูนวิวาต่อยตีที่มีเป้าหมายก็คือการเป็นฮีโร่ปกป้องชุมชนเนี่ยแบบภัยพิบัติระดับตำบลนี่คือพวกเขาก็พร้อมที่จะมาปกป้องเนี่ย มันเป็นอะไรที่เท่และมันฝังลึกอยู่ในใจผมมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้อ่านจนมีลิขสิทธิ์ตีพิมพ์หรือเป็นอนิเมะผมก็พูดเสมอเลยว่านี่แหละว่าอนิเมะการต่อยตีวิวาที่ดีไม่อยากให้ใครพลาดจริงๆอ่ะเพราะแค่ไฟท์ซีนแรกอ่ะก็ดีขนาดแล้วแบบขนาดที่ว่าผมยอมถวายทุกอย่างให้เลยว่าอยากจะถวายให้คนที่สนใจหรือว่าจะขายใครก็ได้ที่แบบผ่านผมมาว่าถ้าจะดูการ์ตูนแบบนักเลงวิวาทอ่ะมันก็ต้องแบบวินเบเกอร์นะตอนเนี้ยเริ่มดีฟดาร์คขึ้นไปทุกทีแล้วเลยครับผม
แต่ว่ากับไฟท์ซีแรกเนี่ยผมชอบที่สุดเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการปูเนื้อเรื่องไปสู้กับชิชิโทต่ออะไรเงี้ยครับทุกอย่างองค์ประกอบมันดีหมดตัวละครเลยทุกอย่างหรือขนาดที่ว่าอย่างไฟท์ซีแรกจบไปแล้วอ่ะชาวเมืองก็พยายามจะโอ้ยพ่อหนูเอ้ยแพ้บาดเจ็บมาซะก็แล้วเฮ้ยอย่ามาแตะคือไอ้ความอย่ามาแตะแบบไม่ใช่ว่าปิดกั้นตัวเองอยู่กับอย่างนี้คือมันเขินเขินเฮ้ยอย่ามาแตะเขินเลยเอาอีกแล้วมาเกิดเทศอีกแล้วเออแบบอะไรเจ้าน่ารักเหลือเกินตะโกนเนี่ยแบบแต่นี่แหละความเท่ความใจดีและความเข้าใจกับความเป็นเมืองของฟูลินโรงเรียนของโบฟูลินกับเรื่องในวินเบเกอร์โอ้โหอยากจะไปเยี่ยมเยือนเมืองนี้จริงๆอยากจะถ้ามันมีจริงก็อยากจะลองไปเพราะแบบชอบมากเท่เหลือเกินอะไรเงี้ยโอ้โหเอาซะหมดเลยหมดก๊อกเลยผมหายใจไม่ทันแล้วเนี่ยผมก็เหนื่อยแทนคุณเหมือนกันชอบซีนไหนอีกก็มาเมาส์กันได้นะแฟนดอมเอาละได้เวลาคำถามพิเศษขอสักข้อคุณเซนถ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็คงเป็นเรื่องต่อยตีกันเอาแล้วถ้าผมถามดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าเราจำเป็นจะต้องมีเรื่องจริงๆเนี่ยว้าแล้วเชียวเราไม่อยากมีเรื่องกับใครมากที่สุดไม่อยากจะมีเรื่องกับใครที่สุดไม่อยากกับใครที่สุดเพราะว่าถ้าถามว่าอยากต่อยกับใครที่สุดคงไม่มีใครอยากต่อยกับคนที่เราชอบเออหรือบางคนอาจจะแบบว่าอยากต่อยโจจิอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเห็นส่วนตัวไม่อยากต่อยใครนะคะแต่อยากโดนต่อยเฮ้ยว้าวจริงค่ะอันนี้จริงค่ะอันนี้อาจจะเป็นคติอะไรอ่ะผู้ชายแย่งกันต่อยเราอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะอะไรเนี่ยคุณกล้วยให้ทุกคนชอบเราไม่ได้แต่เราทำให้ทุกคนอยากต่อยเราได้แต่ว่าน่าจะเป็นแอบเวอร์เรจอีเรียลไลท์ว่าโอ้พอแล้วเข้ามาต่อยเลยครับคุณอุเมมิยะอะไรอย่างนี้เฮ้ยผมตั้งคำถามให้อย่างนี้ดีกว่าว่าให้ตอบได้สองแบบอยากต่อยกับคนนี้มากที่สุดเพราะจุดๆหรือไม่อยากต่อยกับคนนี้มากที่สุดเพราะจุดๆอ๋อแน่นอนครับไม่อยากต่อยกับไม่อยากต่อยกับไม่อยากต่อยกับกลัวมากทำไมคุณกลัวเขาตรงเนี้ยมีสเปคของผู้ชายที่ชอบผมอาจจะเป็นโทกาเมะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่ชอบก็ในเรื่องก็มีอยู่คนเดียวก็คือตัวฮาร์ดจังอะไรเงี้ยแบบโอ้จริงโหน่ารักมากสั้นใส่แว่นไม่ใส่แว่นดีกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ใส่ต่างหูถ้าไม่บอกว่า16ผมก็ไม่เชื่อผมนึกว่าอายุ20ต้นๆด้วยซ้ำแบบเป็นแบบเหมือนแบบทำพนักงานเหมือนทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยโอ้ถ้าได้ไปร้านโพทอนเนี่ยก็อยากจะเข้าไปจีบหรือว่าลองขอแลก IG หรือขอเบอร์สักหน่อยแต่ว่าคงจะทำไม่ได้ทำไมล่ะครับเดี๋ยวโดนคุณอุเมมิยะมาต่อย และผมแค่ก้าวเข้าไปแล้วแบบโคโตฮัตจังขอ IG หน่อยได้ไหมผมแค่พูดคำเดียวผมว่าคุณอุเมมิยะที่ปลูกผักอยู่บนดาดฟ้าเนี่ยรีบวิ่งรีบเลยรีบวิ่งมาเฮ้ยรีบเลยทำอะไรอยู่ของนายเนี่ยมาจากนอกเมืองเหรออะไรอย่างนี้โอ้สวยละผมก็เลยคิดว่าผมก็คงต้องหยุดการกระทำผมไว้ก่อนเพราะผมก็ไม่อยากจะไปต่อยหรือโดนคุณอุเมมิยะต่อยก็ตามแต่ผมว่าในกรณีนี้ผมคงโดนต่อยมากกว่าเพราะว่าต่อยทีแต่ไม่เคยต่อยตีจริงๆแล้วก็สู้ใครไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับเก่งอยู่กับตู้อย่างเดียวอะไรเก่งกับตู้มวยอย่างเดียวใช่เก่งกับตู้เกมตู้มวยอย่างเดียวครับตู้ที่มีนวมหลุดลงมาใช่ครับเก่งกับแต่ตู้นั้นแหละถ้าของจริงก็โทษครับเมื่อกี้ผมพูดเล่นนะครับครับคนอุเมมิยะก็แบบไม่ยุ่งครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ครับเดี๋ยวผมยังไม่อยากมีแฟนตอนนี้ครับไม่เป็นไรครับเขาแล้วก็ออกจากร้านโฟทอนโดยที่ยังไม่ได้กินอะไรสักอย่างเลยคงเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับอย่าดูถูกเข้าไปนะครับเพราะเขาเป็นคนที่ทำให้คุณเปาสิ้นลายได้นะครับใช่ครับผมก็ไอช็อตนั้นนะครับช็อตที่ที่ผมบอกเบ่งพลังสีฟ้าดำๆอ่ะผมว่าแค่นั้นก็แบบคุณอุเมมิยะครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อรุณสวัสดิ์ครับผมอะไรอย่างนั้นนะครับครับพี่ให้แบกปุยไหมครับเดี๋ยวผมช่วยครับพี่คุณกล้วยไม้ล่ะไม้มาถึงเราพอดีเลยอยากต่อยไม่อยากต่อยนี่เราอยากโดนต่อยอยากโดนต่อยเมื่อกี้ไปก่อนเนาะถ้าให้พูดกันตามตรงก็มีคนหนึ่งที่อยากต่อยด้วยค่ะอยากต่อยด้วยไม่ได้เป็นการต่อยแบบว่าใช้กำลังแต่ว่าเป็นการต่อยโดยใช้ฝีปากโอเคเข้าใจได้เอาแล้วดิโอนาโดดิคาปิโอโอเคคือพูดตามตรงเรากับเขาเป็นคนที่แบบไทป์เดียวกันมากๆก็คือจะเป็นคนแบบชอบยิ้มชอบคุยเป็นคนรักเพื่อนอะไรพวกนี้แล้วก็เรากับเขาก็กลุ่มเลือดเดียวกันด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบเจอสิ่งเดียวที่มันคล้ายๆกันเยอะมากๆจนเรารู้สึกว่าถ้าเราเมนคนนี้ต่อไปเราจะรู้สึกแบบเรากำลังดูตัวเองเกิดมากเกินไปแล้วนะก็เลยย้ายมาเมนอุเมมิยะแทนเขาเป็นคนที่ถ้าเราจัดงานตั้งโต๊ะทีมฮะ
เขาจะเป็น MVP ทุกอย่างแล้วเราก็อยากแบบประชันกับแกด้วยการใช้คำพูดอ่ะแบบใครจะชนะมาดูกันวัฒนศิลป์ของแกกับฉันใครจะชนะคุณลี่ล่ะอยากต่อยไม่อยากต่อยเอาเป็นว่าเป็นอยากต่อยแล้วกันค่ะอยากต่อยกับใครต่อยใครพูดได้แล้วนะเพราะว่าเพิ่งมาถึงก็คือเอนโดยามาโตะค่ะอยากต่อยกับเอนโดไว้ไว้ทำไมรู้สึกว่ากีรุเป็นคนที่แบบอาร์ตเก่งจ้าเก่งมากรู้ว่าแบบเก่งแต่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังแบบกับหลายๆคนเนอะอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาแบบเขาจัดไปหลายคนมากจนเรารู้สึกแบบอ้าวนั่นหนึ่งในเมนชั้นและอีกมากมายอะไรเงี้ยแต่ก็แบบแต่ก็เป็นเมนลับๆเหมือนกันเพราะว่าเรามีหลายคนใช่แล้วก็เลยแบบอยากช่วยเมนด้วยเหตุนี้ก็เลยอยากต่อยเอนโดเพื่อปกป้องเมนก็เลยอยากต่อยกับเมนลับไม่ไม่หมายถึงว่าเพื่อปกป้องเมนแล้วก็เพื่อปกป้องเมนและเมนลับด้วยอ๋อเอา hate love relationship ซับเซ็ตมากซับเซ็ตมันซับซ้อนจังเลยวะเราจะต่อยเพื่อคนดีสคุณตูนเองไม่ต้องห่วงนะคุณอิงคุณอิงว่าอย่างไรอยากต่อยไม่อยากต่อยไม่อยากต่อยกับพี่ฮีค่ะคือแบบว่าไม่อยากต่อยกับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้าหน่วยชาวมงเออแล้วก็อีส่วนนึงที่ไม่อยากต่อยเพราะว่าไม่อยากเพิ่มความเครียดให้พี่ฮีไปมากกว่านี้แค่เป็นครูอนุบาลคอยเลี้ยงเด็กก็น่าจะเครียดพอแล้วแล้วพี่เขาต้องมาต่อยกับเราพี่เขาก็คงแบบอันนี้คือต้องเอาจริงหรือเปล่าก็จะเครียดอีกเดี๋ยวยาแก้ปวดท้องจะหมดเอาการ์ตูนอยากจะบอกว่าของเรามีหลายคนมากค่ะหลายคนที่อยากต่อยหรือเปล่าคะอยากต่อยเอาแล้วมันก็จะเกินไปเราเป็นคนที่เรียบร้อยพูดน้อยน่ารักเชื่อครับเชื่อครับเชื่อก็เลยรู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นไม่อยากต่อยดีกว่าค่ะไม่อยากต่อยกับใครไม่อยากต่อยกับยูนิตนี้ขอเรียกยูนิตยูนิตเลยนะยูนิตที่เรียกว่ายูนิตส้นเท้าคือใครบ้างทุกคนแรกเลยคือดิสเราเองก็คือซูบากิโนะเพราะว่าพี่เขาใส่รองเท้าบูทเฉยๆธรรมดาไปบูทส้นสูงโอ้โหแล้วเขาเป็นคนที่ตัวสูงอยู่แล้วแล้วใส่ส้นสูงอีกความที่แบบว่าเป็นเหมือนไททันอะเราสูงแค่ประมาณแบบว่าสูงเท่านี้เลยอีกคิดดูแล้วกันว่าเราจะเอาอะไรไปสู้ไม่กล้าหือเลยถูกไหมใส่ส้นสูงเยียบอะจริงคือแบบว่าไททันกับมดอะเรากลายเป็นมดแน่ๆอะที่โดนส้นสูงนั้นเยียบแบนแน่นอนค่ะส่วนคนที่สองที่ว่าอยากโดนก็คือใส่รองเท้าเหมือนกันโทกาเมะโจนั่นไงเกียร์ไม่อยากโดนเกียร์ไม่อยากโดนเกียร์เพราะว่าหนึ่งมันเป็นไม้ที่มันแบบบาดหน้าคือแบบแสบแน่นอนสองคือมันน่าจะเจ็บกว่ารองเท้าส้นสูงด้วยซ้ำมันดูแบบรองเท้าส้นสูงมันยังพอแบบว่าถ้าเจ็บอ่ะก็คือเจ็บแค่ตรงส้นใช่ไหมแต่เกียร์คือเจ็บไปทั้งเกียเลยนะเออแล้วทุกคนก็เห็นใช่ไหมตอนที่ซากุระโดนอ่ะมันกระแทกเลยปึ้งปั้งปั้งแบบนั้นใช่แล้วคือแบบไม่อยากบอกเลยว่าอันเนี้ยคือมีมที่แบบขออนุญาตใช้คำว่าอุบาทที่สุดคือมีมที่แบบว่าเขาเขียนแคปชั่นอ่ะเป็นชาวต่างชาติเป็นแบบว่าอินเตอร์แฟนอ่ะเขาเขียนแคปชั่นว่านี่คือการที่แบบว่าฉันเหยียบคอกโรชอ่ะซอฟีเตอร์อุ้ยแรงเกินคุณนะแกมันแรงมากทำไมถึงเปรียบชินชักเป็นแรงเกินคุณนะซอฟีเตอร์แต่พอแบบมองอีกแง่หนึ่งมุมหนึ่งอ่ะคือรู้สึกว่าจริงว่ะเอาคือหมายถึงว่าแบบถ้าเราโดนไอ้เกียร์ด้านอ่ะเราจะต้องเป็นเหมือนแมลงสาบแน่ๆเลยโดนไปก็คงไม่ต่างกันหรอกใช่ก็เลยรู้สึกว่าไม่เอานะไม่เอาดีกว่าคนเนี้ยไม่เอาแล้วส่วนคนสุดท้ายที่ไม่อยากโดนซึ่งเป็นในยูนิตรองส้นเท้าเนี่ยก็คือสุโอฮายาโตะรู้กันรู้กันคือเขาอะสู้ด้วยแนวแบบกังฟูกับอาฮิโดะเนาะซึ่งจริงๆแล้วถ้าสังเกตดูดีๆอะคนคนนี้ใช้ส้นเท้าเป็นหลักในการต่อสู้ใช่แบบว่าลงส้นตลอดเวลาคือส้นคืออยากรู้ดีกว่าอยากรู้ว่าทำไมถึงใช้ส้นเท้ามันเจ็บมากเลยนะคือเขาไม่ได้ใช้ปลายเท้าเลยอะแต่เขาลงน้ำหนักที่ส้นเท้าแบบมั่นใจแน่ๆว่ามันจะโดนซึ่งแบบถ้ามันไม่โดนอะตัวเองบาดเจ็บ
ข้อเท้าร้าวเลยนะเวลาเขาโจมตีทีเขายกทั้งขาแล้วเขายืดขาแล้วพักล่ะใครดูวันพีซนะคุณลองนึกถึงซันจินะเนื้อสันคอเออประมาณนั้นเลยอ่ะโดนซันจิยังไม่ยิ้มเยอะนะคะโดนซูโอก็คือเตะเสร็จยิ้มให้เราต่ออีกใช่คือเจ็บทั้งกายไม่พอเจ็บใจด้วยอ่ะได้สองแง่ก็คือเราไม่อยากโดนเราไม่อยากเจ็บเพราะว่าแบบถ้าโดนซูโอลงส้นเท้าเจ็บแน่ๆกับอีกแง่หนึ่งคือเราไม่อยากให้เขาเจ็บเพราะว่าลงส้นเท้าอ่ะมันเจ็บแน่นอนถ้าแบบว่าเราแบบเรียกว่าไงอ่ะถ้าเราหลบได้อ่ะคือโหส้นเท้าร้าวได้เลยนะเดินไม่ได้แน่นอนรู้สึกอยากรู้เลยว่าเออถ้าเวลาสู้มาแล้วเขากลับมาแบบใส่กิ้งเลยเนี่ยเขาเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเขาข้อเท้าซนเหมือนกันแต่แบบแอคอยู่มันแบบต้องหล่อเท่ดูดีต้องเป็นดาราต้องเป็นดาราต้องเป็นดาราเป็นตัวจริงๆเก็บเท้าต้องเป็นลีโอนาร์โดเปิดมิติมุมมองใหม่กลับบ้านไปจริงๆแล้วแบบผ้าพันแผลอยู่ที่เท้าไปกลับไปถึงเตียงปุ๊บนอนกอดขาว่าโอ๊ยเขารู้สึกช้ามากไม่สามารถมองซูโอเตะเสร็จแล้วเทได้อีกแล้วก็เราก็ได้ติดภาพจำว่าเจ็บเท้าปะเนี่ยเนี่ยแล้วเขาเจ็บเท้าแน่เลยเนี่ยแล้วเขามาฟังจนถึงซีนี้แล้วเขาจะคิดยังไงผมว่าน่าจะถึงเวลาที่ทุกท่านอวดของสะสมใครมีมากใครมีน้อยแค่ไหนเชิญพรีเซนต์กันได้คุณลี่ต้องมาแล้วเปล่าได้ข่าวว่ามีเยอะนะคุณลี่คุณมีอะไรมีนิดเดียวนิดเดียวที่หมายความว่าก็นิดเดียวจริงจริงจริงนิดเดียวจะเต็มห้องหรือเปล่าคะเต็มห้องเอ้ยไม่เชื่ออ่ะคุณกล่าวมามีอะไรบ้างก็เราชอบเก็บตุ๊กตาแล้วก็พวกสแตนแต่ว่าจะเป็นสแตนเส้นมังงะแล้วก็คือเราชอบเก็บตุ๊กตาแบบว่าไปกดมาจากเมคารีใช่ผู้ชื่อแอปได้เนาะใช่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 เพราะเราก็เล่นสายเดียวกันก็กดอย่างนั้นเหมือนกันแต่เราจะบอกว่าเราโชคดีตรงที่เรากดมาตอนที่มันราคาถูกตอนนี้คือราคามันแบบไกลๆแล้วเราก็เลยมีเต็มห้องอีกอย่างนึงที่ชอบเก็บก็คือสแตนเส้นมังงะแล้วก็ที่ชอบที่สุดเลยคือเป็นโปสการ์ดแถมที่มากับเล่มมังงะของเวอร์ชันญี่ปุ่นใช่เพราะว่ามันจะเป็นแบบเหมือนอาจารย์นิอิเขาจะวาดรูปแบบทุกเล่มทุกเล่มอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เห็นว่าเออมีตัวละครนี่นี่นั่นแล้วก็เป็นเหมือนแบบเป็นอาร์ตพิเศษอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบมีกิมมงกิมมิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเลิศๆคุณเปาสะสมอะไรหรือเปล่าผมว่าผมน่าจะมีน้อยที่สุดและตอนนี้แบบน้อยมากๆแน่ๆครับผมมีมังงะแค่เล่ม1ถึง3ของฟินิกซ์ที่เป็นเล่มภาษาไทยและตอนนั้นผมจำไม่ได้แล้วมันนานมากๆแล้วตอนที่ผมกดมันก็ช่วงน่าจะมาใหม่เลยแล้วผมก็เพิ่งมารู้ตอนแล้วที่แบบเพิ่งมาแกะอ่านเป็นการบ้านก่อนที่อนิเมะจะมาช่วงท้ายงานหนังสือในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่อนิเมะฉายเลยก็ได้มาหยิบมังงะมาอ่านระหว่างทำงานเอาอีกแล้วขายตัวเองนะแล้วผมก็เพิ่งมารู้ตัวพออ่านไปเล่ม1วันนึงเล่ม2เข้างานก็ไม่มีลูกค้าเข้าบูธก็ยืนอ่านเล่ม2ต่อพอวันถัดมาก็ไม่มีลูกค้าก็มาแกะเล่ม3อ่านพอแกะเล่ม3ปุ๊บอ้าวมีโปสการ์ดติดมาเอาแล้วแล้วผมรู้สึกว่าโปสการ์ดแต่ละอย่างที่แถมในแต่ละเล่มภาษาไทยเนี่ยผมว่าไอ้เล่ม3เนี่ยสำหรับผมนะแต่ที่บอกว่ามันแซ่บที่สุดว่ะอะไรอย่างนั้นนะเป็นโปสการ์ดของเล่ม3ภาษาไทยนะครับที่เป็นแบบซากุระกำลังเลือดกำเดาตกแต่เลือดกำเดานั้นเป็นสีเขียวและกำลังเสยผมแบบมากพร้อมโบกแล้วเฮ้ยเท่จังวะแอคอีกแล้วออกว่ะโอ้โหก็เลยไปดูทิปเที่ยวว่าเฮ้ยเล่มอื่นมีโปสการ์ดอะไรบ้างอ่ะเพื่อไปตามเก็บประมาณเฮ้ยไม่เก็บดีกว่าอันนี้เท่สุดแล้วอะไรหล่อไทยอันตรายเด็กๆอย่าเข้าใกล้หล่อขนาดนี้เอออย่าเข้าใกล้เลยเออเราจะไปอมได้ยังไงเนี้ยเออเอาทุกคนมาดูวินเบรกเกอร์แล้วมันจะต่อยไปได้ยังไงวะคุณกล้วยไม้ล่ะไม่ได้มีกู๊ดเก็บอะไรนอกจากมังงะค่ะแต่ว่าเพิ่งเข้ามาเรายังไม่เรียนยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องกู๊ดที่เขาเอามาขายแต่ว่าส่วนตัวชอบกู๊ดอันนึงมากๆก็คือกระดุมของโบโวลินนะคะเพิ่งโซเอาไปไม่นานเนาะช่วงเด็กมัธยมเขาจะมีแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นธรรมเนียมกันเนาะแบบถ้าเราชอบใครอ่ะเราต้องไปขอกระดุมจากคนที่ชอบตอนวันจบการศึกษาเธอก็เลยรู้สึกอยากตัวเองก็อยากมีอยู่นะสักอันนึงเราจะได้ไปบอกเพื่อนได้ว่าแกแฟนให้มาที่ผมบอกว่าน่าจะมีกูน้อยเติร์ดขอคืนคำนะครับครับผมมีคนที่ไม่มีอยู่ด้วยเอาละเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็เราผมว่าตามเก็บรับรองคมแน่นอนเอ้ยคุณการ์ตูนมีไหม
เราให้คุณอิงก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราปิดท้ายได้เลยอ้าวเชิญคุณอิงของที่เราพีก็อยู่กับคุณตูนยังมาไม่ถึงนานตายแล้วเฉลยแล้วเหรอของเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับมีมหาทุกเล่มเป็นเล่มจริงแล้วก็อีบุ๊กแล้วก็เพิ่งให้น้องตัวจีบีนุยนั่งเครื่องบินมาเพิ่งมาถึงน้องเมื่อวันก่อนมีอุเมจังพี่ฮีค่ะใช่กดมือมาเพิ่งนั่งเครื่องมาถึงเลยสดๆร้อนๆแล้วก็มีพวกสแตนดี้นิดหน่อยค่ะตาตายเป็นพี่ฟาจิกับพี่ฮีแล้วก็มีพวงกุญแจพี่ฮีมีประมาณนี้ที่เหลือยังมาไม่ถึงโอเคแล้วคุณการ์ตูนล่ะก็ขอสะสมคือจริงๆแล้วเราเป็นสายคอสเพลย์ด้วยเราก็เลยจะแบบว่ามีชุดโบฟูลินอยู่ที่บ้าน1ตัวเป็นตัวที่รู้สึกว่าคัตติ้งดีมากแล้วก็แบบเจอที่ถูกใจในช่วงที่แบบกำลังเฟลที่แบบว่าสั่งตัดชุดไปแล้วมันไม่สวยก็เลยได้ตัวนี้ก็เลยเป็นที่ระลึกทางใจมากแล้วก็มีมังงะอันอื่นโปสการ์ดก็มีเหมือนคนอื่นครบแล้วก็มีตุ๊กตาบ้างปะปายแล้วก็สแตนดี้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากนำเสนอแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่สุดเลยคือลายเซ็นจากอาจารย์นิอิได้มาอย่างไรจำไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไร Japan Expo หรืออะไรไหมนะตัวตอนช่วงเดือนกุมภาต้นเดือนกุมภาค่ะคือมันมีงานที่ชื่อว่าเหมือนแบบเหมือนมังงะแฟร์ของทางญี่ปุ่นมาที่ไทยแล้วทีเนี้ยเริ่มแรกอะทางอนิเมตอะประกาศก่อนว่าอาจารย์นิอิจะมานะงานแจกลายเซ็นถ้าใครสนใจก็ไปสุ่มได้ซึ่งเราอ่ะรู้ตัวว่าไม่มีดวงกับสุ่มเราก็เลยตอนแรกยังไม่สุ่มแล้วก็เหมือนแบบว่ารอในวันนั้นอ่ะก็มีอีกงานดึงซ้อนกันก็คืองานแจกลายเซ็นอาจารย์นิอิของทางฟินิกซ์เด็กนั่นเองเราก็เลยโอเคเราก็ทำการสั่งซื้อเซตนั้นเป็นที่เรียบร้อยไปตอนแรกก็รู้สึกว่าไปแค่ครั้ง2ครั้งมันก็ดูไม่จุใจเนาะแล้วก็ยังวนเวียนอยู่กับไออนิเมตอันนั้นแต่มันก็เป็นสุ่มอ่ะแต่สรุปสุดท้ายไปไปมาๆเอ้าคนที่สุ่มอ่ะดันเหมือนแบบว่าน้อยเพราะช่วงนั้นอ่ะมันยังไม่มีอนิเมตคือแบบว่าเหมือนแบบว่ากำลังใกล้จะมีแล้วแต่ว่ามันเหมือนแบบว่ายังทิ้งห่างอีก2เดือนสุดท้ายก็เลยยังแบบไม่ค่อยมีคนมาตามที่ว่างยังเหลือนิดหน่อยเราก็เลยเหมือนแบบว่าไปลงอนิเมตเพิ่มซึ่งก็ได้มายังจำได้อยู่เลยว่าตัวเองอ่ะได้ลำดับที่48โอ้ยจำเลขด้วยคนอ่ะใช่จาก50คนใช่จาก50คนเราเป็นคิวที่48จำได้วันนั้นแล้วเราก็เลยเหมือนแบบว่าได้ไปแล้วทีนี้ตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าจะให้เป็นชิกิชิหรือว่าเอาหนังสือการ์ตูนมาให้เซ็นก็ได้แต่พอทีหลังเหมือนเขาเปลี่ยนกฎว่าเหมือนแบบทางอาจารย์อ่ะเขาไม่ให้ชิกิชิแล้วนะก็คือแบบถ้าจะมาเซ็นอ่ะต้องใช้หนังสือการ์ตูนมาเซ็นเราก็เลยถามเขาว่าต้องเป็นหนังสือภาษาไทยอย่างเดียวไหมคะเขาก็บอกว่าไม่ก็เลยเหมือนแบบว่าเราก็หยิบหนังสือเล่มภาษาญี่ปุ่นที่เรามีเล่มเดียวแล้วภาคภูมิใจก็คือปกเล่ม9ซึมากิโนะไปให้อาจารย์เซ็นก็คือก็ได้ลายเซ็นมาซึ่งแบบมันแรงมากๆตรงที่ว่าเราเป็นคนเดียวที่ให้อาจารย์เซ็นด้วยหน้าปกซึมากิโนะซึ่งมันก็เลยแบบว่าได้รูปซึมากิโนะมาแล้วแบบว่าเป็นคนเดียวแบบอย่างแรงแบบแรงไอเทมเพราะว่าคนอื่นอ่ะเขาก็จะเอาซากุระหรือว่าซูโอมาใช่ไหมใช่ก็เลยแบบว่าจะมีทั้งซากุระมีซูโอซากุระซูโอบ้างแต่เราคือหนึ่งเดียวอ่ะที่ได้ซึมากิโนะอ่ะคือแบบฟินอารมณ์ประมาณแบบว่าเราชนะแบบโครงการตูนชนะใช่ตูนชนะออกมาด้วยความภาคภูมิใจแบบเหมือนสะบัดผมเหมือนซึมากิโนะเลยว่าแบบเลิศเชิดฉันคนเดียวโดดๆสวยๆเอ้ยเชิดเกินใช่แต่ว่าของทางฟินิกเองอ่ะก็สวยเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนแบบว่าสแตนดี้อะคริลิกก็คือทางอนิเมะจะเป็นมังงะเนาะให้เซ็นในมังงะแต่ว่าทางฟินิกอ่ะก็คือเป็นเรื่องแรกเลยที่ได้เซ็นในสแตนดี้อะคริลิกแล้วแบบสแตนดี้อ่ะเป็นสแตนดี้ที่ซากุระถือธงของโบฟูลินอ่ะคือแบบมันอิมแพคมากๆอ่ะแล้วแบบมีลายเซ็นของอาจารย์แล้วก็แบบชื่อของเราด้วยอ่ะโหฟินแบบสุดๆคอมพลีทมากๆแล้วก็แบบได้สแตนดี้นี่เลยอีกที่เราอยากได้มาจากมืออาจารย์ด้วยคือแบบฟินนิพพานนี่แหละโครงการตูนชนะใช่ ผมว่าคุณแซนคนที่มีเนี่ยกิเลสของเขาไม่พอ
คนที่ไม่มีนะก็ยากจะมีซะเหลือเกินเราต้องให้เขาเพ้อสักช่วงหนึ่งไหมแน่นอนช่วงประจำของเราเออช่วงที่น่าพูดถึงพอๆกับช่วงเมาส์เมนเลยนั่นก็คือช่วงที่เราจะให้ทุกคนนั้นได้จินตนาการหรือเพ้อฝันคุณอยากได้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นของสะสมที่มีอยู่แล้วหรือมันไม่มีหรืออยากจะเข้าไปอยู่ในเรื่องแล้วไปทำอะไรในเรื่องเริ่มจากคนที่มีลายเซ็นคนที่เปิดโครงการโครงการตูนชนะผมรู้ว่ากิเลสมีเยอะลายเซ็นมันไม่พอหรอกลายเซ็นไม่พอสิ่งที่แบบเราอยากได้มากที่สุดนะตอนนี้อยากให้มันเกิดขอเรียกว่าเกิดอีกครั้งคืองานแจกลายเซ็นของอาจารย์ดีอีกซะตลอดอยากให้มีอีกอยากให้มีอีกจริงๆคือมันรู้สึกว่าแบบตอนนั้นอ่ะมันก็อบอุ่นนะมันเป็นความอบอุ่นแต่มันยังรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอ่ะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่หายเลยอ่ะมันเหมือนแบบเป็นคอมมูเล็กๆน่ารักกุบกิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเอ้ยตอนนั้นมันก็ฟินมีความสุขมากจริงๆแต่มันรู้สึกว่าแบบเราอยากให้มีจัดอีกครั้งนึงอ่ะ อยากมีแบบประเพณีวิ่งควายคือวิ่งควายคือหมายถึงว่าแบบทุกคนแบบแย่งกันกดอ่ะอารมณ์ประมาณแบบโซเอาภายใน1นาทีอะไรคิดว่าจัดรอบนี้น่าจะคึกคักกว่าเดิมแน่ๆใช่ค่ะคิดว่าแบบต่อให้10รอบก็น่าจะโซเอาเออก็เลยรู้สึกว่าแบบอาจารย์นี่อีสนใจมาไทยอีกรอบไหมคะถ้าสนใจติดต่อได้ทางอนิเมตหรือว่าฟินิกซ์เน็กตอนนี้กำลังคึกคักเลยนะอนิเมตมาแล้วเนี่ยหรือทางแบบว่าสปอนเซอร์อยากจะเข้าทางแบบอนิเมตหรือทางฟินิกซ์อยากจะแบบว่าสนับสนุนทางชาวด้อมเราก็สามารถแบบว่าจัดงานได้เลยนะคะตอนนี้เลยเริ่มเลยได้เลยอีกอย่างนึงที่อยากได้ถ้าสมมติว่าแบบไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงเนาะคืออยากเป็นน้องสาวของพี่ซูบากิโนะค่ะไม่จริงๆแล้วก็มีความฝันอยากมีพี่เป็นของตัวเองก็ด้วยความที่เราเป็นแบบพี่สาวคนโตก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีโมเมนต์ที่เป็นคนน้องบ้างอะซึ่งคนที่เราอยากจะเป็นน้องสาวของเขาอะก็คือซูบากิโนะเพราะเรารู้สึกว่าเขาแบบสวยมั่นใจไม่กลัวแล้วถ้าเราอยู่ด้วยแล้วอะเราจะได้เอเนอร์จีที่บวกๆอะแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบแฟชั่นมันสนุกการแต่งตัวมันสนุกแต่งหน้ามันสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากจะมีพี่สาวคนนี้เอ้ยไม่สิเรียกว่าพี่ชายคนนี้ว่าเป็นพี่อีกคนหนึ่งในครอบครัวเพื่อจะแบบสวยไปด้วยการมั่นใจไปด้วยการไม่กลัวแบบแฟชั่นโชว์เปิดเลยค่ะสองพี่น้องเอาเลยเดินแคทวอล์กเคียงข้างกันไปใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าแบบมีพี่ซูบากิคนนี้เป็นพี่อีกคนนึงก็จะรู้สึกว่าแบบเออทุกอย่างเราทำได้ด้วยความมั่นใจ energy ไม่ออมรอมันเป็นจริงก็สักวันแล้วเดี๋ยวมันจะมีแฮชแท็กเรียบๆเคียงๆตามมามันจะมีแฮชแท็กตูนชนะอีกตูนชนะ ผมมาที่คุณเปาแล้วกันครับผมว่าโพสต์การ์ดใบนั้นไม่พออ๋ออาจจะไม่ใช่พวกกู๊ดหรือเมอร์เชนไดซ์ซะกันเพราะตอนเนี้ยเอาจริงมีเยอะมากที่อยากจะได้นะตอนนี้ครับหลักๆก็อาจจะได้พวกสแตนดี้หรือว่าพวกคีย์เชนหรือว่าแบบเป็นแบดเจสหรือพวกไอพวกเข็มกลัดของโทกาเมโจมาติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไอพวกอันหลักๆอ่ะผมว่าตามหาทีหลังได้อ๋อผมรู้ละเอาที่แบบจับต้องได้ตอนเนี้ยก็คืออยากจะซื้อมังงะเล่ม6ตอนนี้นะในเว็บของ Phoenix Next นะครับที่อาจจะไม่ได้ลดราคาแต่ว่าเขาเอามารีสต็อกพร้อมกับเป็นโปสการ์ดของซากุระนั่งคู่กับซูโอที่เขาจะใส่ชุดจีนอ๋อเท่อันนั้นเท่อันนั้นแบบมันน่าจะเป็นอันเล่มเดียวที่แบบผมว่าเออไม่ต้องลดหรอกขอโปสการ์ดใบนี้ก็พอก่อนอะไรอย่างนั้นนะครับเออแต่เดี๋ยวอีกสักพักผมว่าเสียวๆอยู่ตอนนี้หมดหรือยังเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็นในส่วนของเล่ม9ธรรมดาในเว็บที่มีลดราคา 15% ตอนนี้ก็หมดไปก่อนชาวบ้านเขาเลยนะครับเขาไม่ได้มีแค่โปสการ์ดนะคะจริงๆแล้วอ่ะเขาจริงด้วยเซตเลยนะแบบสแตนดี้อันนั้นอ่ะจำได้ถึงของแล้วแต่แบบมันยังมีอยู่ไหมอ่ะถ้ามีก็อยากเยอะมากหรือไม่อยากบอกเลยว่าแฟนดอมโหยหวนสุดๆคือแบบว่าพี่ได้โปรดรีเซลอันนี้ใช่ไหมคะใช่เพราะว่า
ผมจำได้เลยงานหนังสือของช่วงต้นปี2023หรือก่อนหรือตุลาคม2022เนี่ยเซตเนี้ยก็วางอยู่ในบูธอ่ะผมแบบตังค์หมดก่อนอ่ะแบบเดินผ่านเอาดีไม่ว่าไว้ไว้ก่อนด้วยกันตอนนี้ตังค์ไม่พอบางทีหมดแล้วโอ้โหไม่ต้องหาแล้วไม่ต้องหาแล้วตลาดวายไปแล้วแม่ผมว่ารีสต็อกคงยากเพราะฉะนั้นผมว่าคงต้องไปหาในกลุ่มซื้อขายพวกฟินิกซ์อัปเดตหรือว่ากลุ่มซื้อขายเวอร์ชันไดของวินเบเกอร์แล้วผมตลาดน่าจะหาได้ตลาดนัดนักเลงลมอย่างเงี้ยนะใช่ครับผมว่าราคาแล้วคงราคาคงไม่ใช่มาตรฐานคงราคาคงดีแหละสำหรับดอมซูโออะไรเงี้ยเออแล้วก็ถ้าเป็นของที่ได้ขอบคุณเฮียตูนมาเลยที่เกือบเลวไปแล้วเมียนั้นอ๋อแล้วแบบเริ่มเสียดายแล้วทำจะขายยังไงเอ้ยเสียดายแทนเลยไม่อยากบอกว่านี่คือรีแอคชั่นของแฟนดอมนี้นะคะรีแอคชั่นของทุกคนณตอนนี้เลยแบบไม่น่าพลาดเลยไม่น่าเลยไม่น่าแล้วก็มันมีบอกด้วยว่าถ้าอยากจะทำอะไรในนั้นอยากทำอะไรนะครับเอาง่ายๆหลักๆมี2อย่างครับไม่อะไรว่าเลยหนึ่งก็คืออยากกินเมนูในร้านอาหารโพทอสบ้างเลยจานเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยจานว่านมาได้ทานกินเกินบอกโหแล้วยิ่งแบบยิ่งแปลไทยนี่คือแบบว่าอ๋อนี่นะแซนด์วิชไข่ไส้ทะลักเมนูเฉพาะพิเศษตอนเช้าเฮ้ยอยากกินอ่ะคอปันแบบถ้าในจะเป็นที่ผมเห็นนะหลักๆจะมีอยู่ในเนื้อหาของเล่ม3ในส่วนกลางเล่มที่แบบเป็นภาพขั้นตอนที่แบบเข้าไข่ของโคโตฮะหรือแบบแซนด์วิชไข่ไส้ทะลักคอปันย่างพุดดิ้งโอ้ยากินเหลือเกินโอ้แกกาแฟก็น่าจะอร่อยแล้วอ่ะแบบถ้ามีคาเฟ่ของวินเบเกอร์นะครับก็หวังว่าคงจะมีเมนูเหล่านี้อยู่นะถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองกินนะครับอย่างสุดท้ายหลักง่ายๆตอนนี้ฝึกอยู่ด้วยก็คืออยากลองทำทรงผมเดียวกับคุณโทกาเมโจนะครับที่เขาจะถักผมอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วก็มัดลายโอ้อยากลองมากแต่เดี๋ยวช่วงนี้กำลังฝึกเล่นกับผมตัวเองอยู่ก่อนที่จะไปตัดเปลี่ยนทรงผมในช่วงนี้ตอนนี้ครับแต่ว่าถ้าผักถักเปียเป็นแล้วแบบเข้าผมที่ให้ผมยาวเนี่ยน่าจะเท่น่าดูเลยครับเท่ตัวกับเมโจอะไรเงี้ยอยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันอ๋ออยากเห็นแล้วครับคุณแฟนก็เตอกันงานหนังสือเลยผมไปงานหนังสือรอบหน้าแล้วผมจะโดยคุณแบบทำผมแบบโทกาเมโจไหมผมว่ามีโอกาสสูงหรืออาจจะมีมากกว่านั้นไม่ใช่แค่ทรงผมอาจจะเป็นชุดด้วยโอ้โหผมเข้าไปซักบูธเจอคนใส่เกียร์ใส่แว่นแล้วก็ผมทรงโทกาเมโจรู้เลยครับใช่เลยครับก็อาจจะเปลี่ยนอาจจะใส่เกียร์อาจจะไม่ใช่ชุดนั้นอาจจะเป็นชุดชุดเมทอะไรเงี้ยอันนี้โม้นะครับไม่จริงไอ้สิไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับไม่ผมโม้ไปแล้วมันไม่มีหรอกครับเอ้ยลองดูโทกาเมโจชุดเมทโอ้ยคุณลี่ล่ะอยากได้เหมือนคุณตูนเลยต้องขอบคุณคุณตูนที่ทำให้เรานึกออกว่าใช่การเจ็บแต่ว่าเราเคยไปแค่ของฟินิกที่มันเซ็นเป็นอะคริลิกถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยากให้จัดงานแจกลายเซ็นอีกสักรอบนึงเจ้าไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าจัดไหนแต่ว่าอยากได้เป็นชิกิชิเนาะใช่อยากได้เป็นชิกิชิมันแบบมันจะฟินมากแล้วก็ให้อาจารย์วาดรูปให้โอ้ยอยากได้วันเราก็อยากได้จริงๆคือมันก็มีอีกอย่างนึงที่เราอยากได้เหมือนกันก็คือเราอยากได้สแตนด์อะคริลิกของโคแลบคาเฟ่รอบแรกที่ออกมาเลยค่ะมันเป็นสแตนด์อะคริลิกที่ซากุระคุงแบบเฉยว่าจะเป็นฮอทดอกหรือเบอร์เกอร์แหละกำลังแบบอ้ามมาเข้าปากเพราะว่าเรามีซูโอแล้วเราก็อยากมีซากุระคุงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันไม่รีเซลสักทีเราก็เลยรอมันรีเซลอย่างมีความหวังค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าอยากทำอะไรถ้าเข้าไปในเรื่องเราอยากเลี้ยงข้าวซากุระเฮ้ยก็นิดนึงแบบไม่เท่าไหร่แล้วก็เอามาแล้วค่ะเพราะว่าซูโอก็เราก็ชอบเขาแต่ว่าเราขอดูเขาอยู่ห่างๆดีกว่าซูโอเขารวยอยู่แล้วเขาไม่ต้องให้ใครเปขอเบอร์ก็ไม่ให้ไม่ขอก็ได้หรือว่าไปขอดีหรือว่าโดนปฏิเสธก็โอเคครับไปขอลองไปขออีเมลเขาดูนะคะเราอาจจะต้องแบบหาวิธีที่มันโลเทคกว่านี้นิดนึงเนาะแต่รู้ป่ะถ้าไปขอกับอุเมมิยะบอกว่าอืมได้สิจะเป็นเพื่อนให้ได้เลยแต่ได้เป็นแค่เพื่อนเออจริงให้เราก็ขอคอนแทคพี่ฮิอิจริงเนี่ยติดต่อง่ายสุดใช่ขอก็ให้แฟกจากออฟฟิเชียลเออขอใจเธอแลกเบอร์โทรเนี่ยกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจแอร์ดรอปแชร์ QR IG ผมว่าก็ในโรงเรียนก็คงได้มาหลายคนอยู่นะครับด้วยไหมมาถึงแล้วที่เราไม่มีอะไรเลยเนา
ความฝันของสาววายคนหนึ่งสาววายมาแล้วจดจดไปแล้วตายแล้วจดแล้วคือก็นอกจากกระดุมบัฟเฟอรินที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ก็แพลนล่าสุดคือเราตั้งแพลนไปแล้วว่าเราจะซื้อโดยรวมๆก็คือเราได้โควต้ามาแล้วค่ะก็คือเป็นนั่งจองหรือว่าลุคอัพที่เพิ่งออกใหม่มาล่าสุดของอุเมมิยะกับซากุระเคยเห็นอยู่เราเป็นสาววายแล้วเราจะปล่อยให้ลูกเราเหงาไม่ได้นั่นหมายความว่าเราต้องพาเขากลับบ้านมาทั้งคู่ก็ซื้อคู่ไปเลยสิใช่ซื้อคู่ไปเลยสิเราจะอวดให้ทุกคนได้รู้ว่าลูกเราน่ารักขนาดไหนเออแล้วก็นอกจากนี้ที่อยากได้ก็หนึ่งเลยก็คือจะเป็นเกี้ยของพี่โจชอบมากแบบซินมันอาจจะดูรุนแรงสำหรับคนอื่นแต่ว่าเราอะเวลาดูแอนิเมตเราก็จะคอยฟังเสียงเกียร์พี่แกตลอดเวลาว่าแบบเอ้ยมาซีนี้เปิดมาปุ๊บเอ้ยก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กมาแต่ไกลแล้วอะชอบจังเลยอะมันให้ฟิลเดียวกับเหมือนรองเท้าเด็กฝึกหัดเดินอะอย่างนั้นอะค่ะแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแล้วก็มีเสียงวิ่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 งมันดูน่ารักดีอีกอย่างนึงที่ตัวเราก็เป็นเลเยอร์ด้วยคือเพิ่งฝึกคอสเพลย์งานแรกเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วแล้วก็อยากจะคอสมีคุยกับเพื่อนหลังไมค์ไว้บ้างแล้วว่าแบบเอออยากคอสอุเมมิยะจังเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเราคอสแบบเวอร์ชันเขาเสยผมอ่ะเราจะหล่อเกินไปไหมก็เลย รู้สึกกังวลอยู่แล้วก็อีกคนนึงที่อยากคอสมากๆก็น่าจะเป็นซูบากิโนะค่ะไอแน่นอนตัวมัมแต่ว่าใส่ส้นสูงไม่เป็นไม่เคยใส่มาก่อนเลยในชีวิตนี้ปรับได้ปรับได้ใส่เกียร์อย่างเงี้ยเราเอาเขามาโคกันเออฟิวชั่นเลยก็เท่ไปอีกแบบนึงนะส่วนเรื่องที่อยากทำถ้าเราอยู่ในโบฟูลินก็อยากพาทุกคนไปกินบาร์บีคิวกันค่ะเห็นไหมมิยะพูดตั้งแต่แบบ EP แรกแล้วว่าแบบอุ้ย EP แรกๆเลยว่าแบบเออเดี๋ยวหน้าร้อนเนี้ยเราทำบาร์บีคิวกินกันนะเราจะออกเข้าไปวิวบาร์บีคิวให้พวกแกเองตั้งแคมป์อย่างงี้ใช่ตั้งแคมป์กันที่โบฟูลินเออมันก็เป็นภาพน่าประทับใจนะเอาไปเล่นน้ำทะเลอะไรกันอะไรอย่างงี้เราจะพาพวกแกไปเองอะไรอย่างนั้นเอออันนี้ประทับใจนะครับคิวเวลานี้ก็คือหิวค่ะ แต่อย่างนึงที่อยากมีมากๆและอยากมีที่สุดก็คืออยากมีคนคุยเรื่องนี้ด้วยค่ะเยอะๆเออมากแบบ คนในด้อมก็คือแม่น้องสาออกตัวก่อนแม่น้องสาเออเราเป็นสาววายที่เราชิปออซากุแล้วเป็นสายผลิตค่ะเราลงนิยายอยู่หน้าแอคด้วยอะไรด้วยแล้วก็เลยแบบอยากมีคนคุยด้วยดังเลยอ่ะเหงามากๆไม่ค่อยมีใครคุยด้วยเลยอะไรอย่างนี้ก็ครับผมอยากจะแบททวิตตัวเองแล้วก็ทักมาได้นะเหงามากมาได้นี่แล้วก็แฮชแท็กเป็นแฟนนักเลงลมเออตรงนี้คือเราอยากแค่มันมีไม่ต้องเป็นของออฟฟิเชียลก็ได้อยากให้มันมีคาเฟ่รวมของหนุ่มๆเป็นเมเกอร์เออแฟนคาเฟ่เหรอถ้าเป็นใช่แฟนคาเฟ่ก็ได้หรือถ้าออฟฟิเชียลจะเอามาลงเองมีป๊อปอัพสโตร์ก็ได้เออเข้าท่าดิเข้าท่าอันสูงสุดแล้วก็อยากให้มีก็คือไม่ต้องทำเรื่องใหม่ก็ได้แบบไม่ต้องเป็นซีนหลังๆก็ได้เอาตอนเริ่มๆทั้งหมดมารวมกันแล้วอยากให้มันทำเป็นมูฟวี่แล้วขึ้นจอใหญ่ๆแล้วเรามีรอบเชียร์กันอยากแบบอยากตะโกนเชียร์ตอนเขาต่อยกันว่างว่ามันจะเป็นยังไงเออเหมือนเราเป็นคนที่นั่งอยู่ในโรงหนังนะเออเหมือนนั่งต่อยกันนั่งอยู่ในนั้นอะผมวันนี้ได้นึกถึงแบบอีพิโซดหนึ่งที่แบบว่ามีเราแบบสมาชิกชุมชนที่แบบคอยอยู่ในตึกแล้วก็คอยเชียร์ไฟซีนสัตว์ฉากแรกอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่บนตึกแล้วให้เขาต่อยกลางถนนเลยใช่ๆออกเลยที่เราได้เห็นแบบเด็กๆวินเบเกอร์บนจอใหญ่ๆน่าจะแบบโอ้โหที่สุดแบบตอนนี้ฟินิกเนี่ยก็คือจดละนี่ขอรับเรื่องด้วยนะคะขอบคุณขาวายโยนี่เขามาฟังเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยพนักงานฟินิกสักคนดูอยู่นะครับครับผมแล้วก็ถ้าที่อยากให้มีอีกอย่างนึงคิดว่าอยากให้จริงๆมันน่าจะยากเนาะเพราะว่าน้องไม่ได้อยู่จำใช่ไหมอยากให้มีโนรูปอ่ะอยากมีก้อนน้องมาเก็บสะสมเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบบลายนุ่มนิ่มยังออกไม่ค่อยเยอะแต่ด้วยความที่มันเป็นเรื่องใหม่เลยค่ะก็เลยแบบว่ารอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ส่วนเรื่องเยอะคุณบอกว่าเยอะก็เยอะนี่นานับเงินที่เสียไปก่อนเออใช่เรื่องทีฟว่าโอ้โหจบแล้วค่ะพูดผิดขอคืนคำค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องที่ถ้าเข้าไปอยู่ในเรื่องอยากทำอะไรก็เรื่องแรกคืออยากพาพี่คาจิไปเที่ยวกับเพื่อนๆเออความ
ฝันอันสูงสุดแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คงอยากไปช่วยครูทหารจานทองกับข้าวให้เด็กโบคูลินกินค่ะเออใช่กินกินแต่ข้าวห่อไข่ลองดูอย่างอื่นไหมเดี๋ยวเราจะไปลองกะเพราไข่ดาวให้น้องซากุระกินโอ้ยซอฟต์พาวเวอร์อีกแล้วเออกินผักน้องไม่กินผักนะเดี๋ยวเขี่ยใบกะเพราออกให้นะหมูทอดกระเทียมกะเพราใส่กะเพราหมูทอดกระเทียมอะไรนี่ตอนนี้ก็คือรู้เลยว่าหิวนะคะเที่ยงคืนเออจริงไข่เจียวครับไข่เจียวกรอบฟูนะครับขอซอสมะเขือเทศด้วยนะครับขอบคุณครับครับแล้วก็เราอ่ะเพิ่งนึกขึ้นได้อย่างสุดท้ายที่อยากให้มีอย่างหนึ่งเดี๋ยวขอเป็นปิดท้ายแล้วกันเอายังไงคุณการ์ตูนอยากให้มีแล้วก็แบบอยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยดีกว่าเพราะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นกำลังจะเกิดขึ้นแล้วแต่อันเนี้ยคืออยากให้มีในประเทศไทยเราสุดๆก็คือนิทรรศการของวินเบเกอร์ค่ะว้าวลายเส้นอาจารย์นิอิอ่ะมันคือที่สุดของที่สุดแล้วอ่ะถ้าคุณคิดว่าแบบอนิเมะมันจึ้งแล้วอ่ะคุณต้องไปดูลายเส้นของอาจารย์นิอิตั้งแต่วันแรกจนถึงตอนนี้มันอีโวลูชันแล้วมันแบบมันสวยมันงดงามมากจนแบบเราเห็นป้ายนิทรรศการของญี่ปุ่นที่เขาโปรโมทใน Twitter แล้วรู้สึกแบบทำไมฉันไม่เกิดเป็นคนญี่ปุ่นแล้วทำไมคือทำไมประเทศไทยถึงสัตว์ไม่ได้ได้โปรดได้โปรดค่ะใครสักคนพระเจ้าส่งเรามาเซิร์ฟนี้ค่ะต้องการไปเซิร์ฟอื่นเอาละนี่คือสิ่งที่แฟนดอมต้องประสงค์นะฮะให้ประสงค์อะไรกันมาก็เอาตรงๆก็เพ้อๆกันมาได้นะครับเป็นแฟนนักเรียนลมเพ้อๆกันมาเดี๋ยวเราตามอ่านแน่ๆแต่ผมอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนอยากได้อะไรเพ้อๆฟินิกซ์อาจจะดูอยู่เพ้อๆเพ้อๆใช้คำว่าเพ้อๆนะนอกจากฟินิกซ์จะเข้าแล้วกับเรียนเชิญสปอนเซอร์เข้ารายการนี้ด้วยนะคะโอ้ขอบพระคุณครับอันนี้กราบจริงๆเขาได้หมดเลยแบบว่าอนาคตอาจจะมีแบบสนับสนุนโดย Phoenix Next อะไรอย่างเงี้ยครับอยากได้ครับอยากได้จริงๆเรื่องของวินเบเกอร์เรื่องของเหล่านักเลงเหล่านี้น่าคุยอีกเยอะมากแต่เวลาเราหมดเราจะต้องส่งไม้ให้ใครสักคนหนึ่งที่จะช่วยปิดงานให้กับเราคุณฟุกผมมอบหน้าที่นี้ให้คุณเปาครับคุณเปาฮะขายหน่อยว่าสำหรับใครที่ลังเลอยากจะติดตามดีไหมนะติดตามดีไม่ติดตามดีลองขายลองประมวลหน่อยว่าเรื่องนี้มีดียังไงและสามารถติดตามได้ที่ไหนกันบ้างสำหรับใครก็ตามที่สนใจในอนิเมะหรือมังงะในชื่อ Windbreaker หรือนักเลงลมโคตรเท่ซะเหลือเกินเนี่ยอนิเมะกำลังเป็นภาษากระแสเพลงเซตเตเรโดของนาโทริหรือว่าเอนดิ้งที่ฟังแล้วมันติดหูเหลือเกินอยากจะไปติดตามในส่วนของตัวอนิเมะนั้นสามารถติดตามได้ที่บิลิบิลิและณขณะนี้ Windbreaker ก็มีภาคไทยแล้วเรียบร้อยครับสามารถเข้าไปรับชมกันได้ที่บิลิบิลิเสียงภาคดีๆการันตีจากแฟนดอมครับหรือถ้าใครเห็นอนิเมะแล้วหรือดูจบแล้วอดใจไม่ไหวอยากจะไปอ่านเพิ่มอยากจะไปหาว่าเอ้ยมังงะมีลิขสิทธิ์ในไทยไหมอ่ะผมบอกเลยว่ามีกับที่สำนักพิมพ์ Phoenix Next ครับผมมาดูกันแล้วมาดูเหล่านักเลงเหล่านี้กันแล้วมีความเท่มีความน่ารักแตกต่างกันไปนะแล้วผมเชื่อว่าใครดูก็โดนตกใครตามก็โดนตกแล้วกูจะไปตามได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนะครับอ่ะเรามาติดตามเรื่องนี้กันรับรองติดครับและอยากจะติดตามผู้คนเหล่านี้ต่อเรื่อยๆแน่นอนนะครับแล้วก็รวมถึงช่องทางที่ได้กล่าวไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมังงะหรืออนิเมะหรือถ้าอยากจะเมาส์กับพวกเราก็ติดแฮชแท็กเป็นแฟนนักเลงลมให้ด้วยเดี๋ยวตามไปเมาส์ด้วยกันนะครับผมวันนี้สนุกสนานกันเป็นอย่างยิ่งเราต้องบอกคุณผู้ฟังงี้ก่อนว่าคลิปนี้ยาวหน่อยนะเป็นเกือบ2ชั่วโมงก็ไม่ต้องตกใจนะครับเนื่องจากว่าเป็นตอนแรกด้วยเราอัดอั้นด้วยแล้วก็อยากให้เห็นธรรมชาติของด้อมนี้กันเยอะๆเอาละวันนี้สนุกสนานมากครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทั้ง5ท่านขอบพระคุณคุณการ์ตูนคุณเปาคุณลี่คุณอิงและคุณกล้วยไม้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนอย่าลืมมาดูดอมนักเลงลมกันนะครับเออมาปล่อยเก็บขนาดนั้นโอ้โหลุกขึ้นมาได้ยังไงในตุ๊กตาเมสโยสุดยอดเลยอย่าลืมมาดูคนหล่อต่อยกันนะคะครับแล้วก็ขอให้ดูอนิเมะให้สนุกด้วยนะครับผมสวัสดีครับติดตามฟังรายการเป็นแฟนกันเมะตอนใหม่ทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นทาง YouTube Spotify Blogdit Bilibili ค้นหาคำว่าเป็นแฟนกันเมะอยากร่วมเมาส์อนิเมะในรายการแบบนี้
สมัครเข้ามาได้เลยที่ลิงก์ bit.ly/mangmeครับฟีดพอดฟีดแฮปปี้เนสอินยูไลฟ์วิดอเวอร์พอดแคสต์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังรายการของเราจนจบติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ของฟีดพอดได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียและติดต่องานหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ทางฟีดพอด2019@gmail.com ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ